السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความจำเริญแก่พี่น้องทุกท่านที่วันนี้ได้สละเวลาของท่านเป็นวันยามุลอิสไนนี่วันจันทร์แล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องราวของอัลอิสลามและการที่ท่านมีความจำเริญนี้เองท่านถึงแบ่งหัวใจของท่านเนี่ยมาให้กับอัลลอฮ์ว่าไม่เช่นนั้นแล้ววันจันทร์อย่างนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านก็นอนดูโทรทัศน์ดูทีวีอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนามากนักเพราะว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นวันที่เป็นวันทำงานก็เลยไม่ค่อยได้เสียสละเวลาตรงนี้มาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของอัลอิสลามแต่นี่มันเป็นความจำเริญที่เกิดขึ้นกับหัวใจของพี่น้องจริงๆจึงได้สละเวลาตรงนี้มาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาและขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนนะครับเจ้าของสถานที่และขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ความจำเริญนะครับความดีงามอันมากมายแก่เจ้าของสถานที่ที่ท่านนั้นได้ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีวิทยากรหลายท่านมีผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาหลายท่านมาช่วยกันแจกมรดกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับในเรื่องราวของศาสนาแน่นอนเหลือเกินว่าการที่เรามาตักตวงในแต่ละครั้งเดือนละหนึ่งครั้งในทุกวันจันทร์เนี่ยเปรียบเสมือนเรามาตักตวงมรดกนบีแล้วเก็บเอาไว้นะถ้าเราอยู่ที่บ้านเมื่อมีรู้ว่ามีการเรียนการสอนแล้วก็เราก็ไม่ได้มาตักตวงในมรดกของท่านนบีเลยเนี่ยน่าเสียดายที่สุดเพราะมรดกของท่านนบีเนี่ยเมื่อตักตวงไปแล้วเอาไปเก็บก็ไม่มีประโยชน์อีกครับพี่น้องแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อว่าเราได้ความรู้ในเรื่องของศาสนาไปแล้วเนี่ยนำสู่การปฏิบัตินำสู่การเตือนสามีของเราเตือนภรรยาของเราแล้วก็เตือนบุตรหลานของเราให้เขาอยู่ในกรอบของศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามกระตุ้นว่าพอเวลาเราจะไปสวรรค์เนี่ยก็ต้องชวนสามีมาฟังบรรยายด้วยพอเราจะไปสวรรค์เนี่ยอย่าเลือกว่าต้องเป็นอาจารย์คนนั้นมาบรรยายอาจารย์คนนี้มาบรรยายใครก็แล้วแต่ที่มาพูดตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะพูดตามอัลกุรอานพูดตามหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ไม่ได้นอกเหนือจากอัลกุรอานไม่ได้นอกเหนือจากหะดีษโดยที่ไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนาเลยเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็ต้องชวนกันมาตักตวงในเรื่องมรดกตรงนี้นะครับนบีไม่ได้ทิ้งแก้วแหวนเงินทองให้เรานะนบีไม่ได้ทิ้งเสื้อผ้าพรให้กับเราแต่สิ่งที่นบีและบรรดาอัมบิยะทิ้งให้กับพวกเราก็คืออินนามายุวริซุลอิลมะเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ทิ้งความรู้เอาไว้นะครับไม่ได้ทิ้งวะลายุวริซูนะดีนารันวะลาดิรฮัมันไม่ได้ทิ้งแม้กระทั่งเงินทองทรัพย์สินต่างๆที่จะให้กับเราแต่สิ่งที่นบีทิ้งให้เรานั้นก็คือความรู้ในเรื่องศาสนาและความรู้ในเรื่องศาสนานี่แหละที่จะทำให้ชีวิตท่านเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและเมื่อท่านตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องพบเจอคำถาม3ประการจะผ่านท่านไปได้หรือไม่นั้นเนี่ยเดี๋ยวมาฟังหะดีษพี่น้องผมคงจะพยายามกระชับหะดีษบทนี้เนี่ยให้กับท่านพี่น้องเพราะอันเนื่องมาจากว่าเป็นหะดีษบทยาวนะครับเป็นหะดีษที่ค่อนข้างยาวและท่านนบีเล่าเอาไว้เรื่องอิลมุลกิบเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเรื่องวันกิยามะห์ถามว่าใครรู้บ้างไม่มีหรอกไม่รู้หรอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่รู้ว่านบีบอกเกิดขึ้นวันศุกร์แต่ถามว่าเกิดขึ้นวันศุกร์ไหนรู้มั้ยไม่มีใครรู้หรอกอินมุลเกบนะครับถามว่านะเด็กที่อยู่ในครรภ์มดลูกเนี่ยรู้ไหม
มนุษย์พยายามจะคิดหาวิธีการต่างๆมาทำอุลตราซาวด์เพื่อจะเห็นข้างในว่าเพศอะไรแต่ถามว่าบางทีถูกต้องทั้งหมดไหมบางทีก็มั่วไม่ได้ถูกทั้งหมดหรอกเพราะนี่มันเป็นเรื่องข้างในที่อัลลอฮฺตาลาไม่ให้เราเนี่ยไปรู้ในสิ่งที่พระองค์ได้จำกัดความรู้ของเราเพราะนั้นเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้หรอกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกูโบเรื่องชีวิตหลังความตายเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกทั้งที่เราก็เห็นปู่ย่าตายายของเราเนี่ยตายกันมาหลายคนแล้วกีของผมก็ตายไปแล้วโต๊ะของผมก็ตายไปแล้วแต่ถามว่าทั้งกีและทั้งโต๊ะเนี่ยได้กลับมาได้มาบอกกับเราหรือเรามีความเข้าใจเหมือนมุสลิมบางคนว่าตายไป3วัน7วันแล้วก็กลับมาที่บ้านมาเยี่ยมมาจึงกระทั่งเราก็ต้องนะห่วงกีของเราโต๊ะหยางของเราก็ต้องทําบุญให้เขามากินเชิญคนมากินพี่น้องทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเข้าใจถูกไหมตามหลักการของอิสลามพี่น้องครับในหลักการของอิสลามเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเยอะเลยมาจากอัลกุรอานและมาจากอัลฮะดีษถ้าเราเรียนรู้กุรอานจริงๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ไม่หลงทางนบีบอกตะรอกตุฟีกุมอัมรอยนี่ฉันได้ทิ้งในหมู่พวกท่านทั้งหลาย2ประการใช่มั้ยฟะลันตะดิลลูอับดาท่านจะไม่หลงทางเนี่ยเด็ดขาดมาอินตะมัสตุมบิฮิมาถ้าหากว่าท่านยึดมั่น2ประการนี้แล้วเนี่ยฟะลันตะดิลลูอับดาจะไม่หลงทางเนี่ยเด็ดขาดกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตะรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดมั่นปฏิบัติตามอัลกุรอานยึดมั่นปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละพี่น้องครับเพื่อไม่ให้มันเสียเวลามากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความตายนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามเตือนกันอยู่ตลอดเวลาซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าใครคือคนที่ฉลาดที่สุดเราเคยได้ยินนะนบีก็บอกคนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยก็คือคนที่เตรียมตัวตายมากที่สุดอิสติอดาดะลิลเมาติหรือคนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยนบีตอบว่าอีกข้อนึงก็คือคนซึ่งที่รำลึกถึงความตายมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ไปคาบเกี่ยวกับประเด็นของอาจารย์ท่านที่แล้วที่ได้พูดมานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความตายตั้งแต่ก่อนจะตายนะแล้วก็สิ่งที่ท่านพูดไปแล้วนั้นผมคงจะไม่เข้าไปอยู่ในประเด็นนั้นแต่ว่าก็จะบอกท่านในเบื้องต้นตรงนี้เลยว่าท่านเกิดมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยท่านเห็นมนุษย์คนไหนไม่ตายบ้างไม่มีเลยสักคนหนึ่งทุกคนตายหมดใช่ไหมทุกคนตายหมดเมื่อทุกคนตายหมดแล้วเนี่ยไปตรงกับอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่ามาจะอันนาลิบาชารินมินกอบลิกัลคุนและเราไม่ได้ทำให้มนุษย์คนใดก่อนหน้าเจ้าเนี่ยอัลคุลอยู่อย่างคงกระพันอยู่อย่างเป็นอมตะมีไหมลองหามาสักคนที่พี่น้องลองนึกมาสักคนที่ว่ามีกษัตริย์องค์ไหนนะมีแม่ทัพคนไหนนะมีพระราชาคนไหนหรือคนร่ำรวยมหาเศรษฐีคนไหนที่อยู่แล้วเนี่ยไม่ตายมีไหมลองหามาสักคนสิไม่มีหรอกทุกคนตายหมดใครละบอกนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกในอัลกุรอานพระองค์ไม่ได้ให้ใครก่อนหน้าเจ้าเนี่ยอยู่อย่างคงกระพันอยู่อย่างอมตะแต่ทุกคนก็ต้องตายหมดนะแต่ว่าหลายๆคนจะหนีความตายก็พยายามจะหาอยู่หายานะครับหาอาหารเสริมมาบำรุงกำลังแต่แล้วในที่สุดถามว่ามันเกินไหม70ปีเนี่ยอุมมะห์นบีไม่เกินหรอก70ปี60กว่าปีเนี่ยระหว่าง60ถึง70ปีเนี่ยอยู่แค่นั้นแหละนะแล้วมากไปกว่านั้นล่ะถึง100กว่าปีเนี่ยมีไหมมีแต่น้อย102ปี105ปีไม่ค่อยมีหรอกพี่น้องทั้งหลายก็แปลว่าหาคนที่อยู่ยงคงกระพันอยู่อย่างอมตะได้ไหมไม่ได้ทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบันตาลาอัฟอิมมิตะฟะฮุมุลคอลีดูนถ้าหากว่าเจ้าตายแล้วคนแล้วพวกเขาทั้งหลายจะไม่ตายกันนั้นหรือถ้ามุฮัมมัดตายแล้วเนี่ยคนพวกนั้นจะไม่ตายกันนั้นหรือนี่อัลลอฮฺตาลาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในเรื่องความตายพี่น้องอยู่ตรงไหนก็ตายอยู่มหาราชวังใหญ่ๆก็ตายอยู่กระต๊อบเล็กๆก็ตายนะบางทีอยู่มหาราชวังเราดูภายนอกเหมือนจะมีความสุขแต่บางทีกระต๊อบเล็กๆมีความสุขมากกว่าคนที่อยู่ในมหาราชวังเสียอีกใช่ไหมนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่อัลลอฮ์ได้ให้ความหลากหลายมาเนี่ยมันเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่พี่น้องคิดง่ายๆนะถ้าหากอัลลอฮ์ให้คนเนี่ยเกิดมาหน้าเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยนะไปตรงไหนก็เจอแต่หน้าอย่างเราเนี่ยแล้วถามว่ามันจะมีสีสันไหมโลกดุนยาไปเนี่ยมีไหมมันจะมีความสนุกมันจะมีความอะไรหลายๆอย่างที่มันตื่นเต้นไหมเปล่าเลยเพราะไปไหนก็เจอแต่หน้านี้
หน้าดำๆอย่างนี้แหละนะไปไหนก็เจอแต่หน้าคนนี้ต้นไม้มีชนิดเดียวกันหมดเลยไม่มีต้นอื่นเลยมีต้นเดียวเลยถามว่ามันจะมีสีสันไหมโลกดุนยาไปนี่นะปลาในท้องทะเลมีอยู่ปลาเดียวปลาฉลามสมมตินะไม่มีปลาอื่นเลยถามว่ามันจะมีความสุขไหมโลกนี้แต่ความหลากหลายที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มาตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เราใช้สติปัญญาของเราคิดพิจารณาแล้วก็ชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเข้าสู่ประเด็นพูดคุยกับพี่น้องเลยก็แล้วกันนะเพื่อไม่ให้เวลานั้นนะให้เราได้รีบรับมรดกกับท่านนบีไปเยอะๆก็แล้วกันทำไมต้องบอกว่าเป็นมรดกนบีพี่น้องทราบนะอบีฮุรอยรอเดินไปตลาดที่เมืองมะดีนะห์ใช่ไหมเสร็จแล้วเห็นผู้คนเนี่ยเขายุ่งกันเรื่องอะไรการซื้อการขายนะยุ่งกันในเรื่องการซื้อการขายหมกมุ่นอยู่กันในเรื่องดุนยามองแล้วสาวจะไม่เข้าท่าแล้วนะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของศาสนาเลยนะชีวิตเนี่ยไม่ให้ความสำคัญศาสนาเลยมันใช้ไม่ได้อบูร้อยก็เลยประกาศปราศัยกลางตลาดเลยนี่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจังเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถเหลือเกินคนเหล่านั้นก็มาห้อมล้อมอบีฮุรอยรอนะเสร็จแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถอย่างไรกันนะอบีฮุรอยรอบอกท่านไม่รู้ไงตอนเนี้ยที่มัสยิดนบีกำลังแบ่งมรดกกันอยู่เท่านั้นแหละตาลุกตาวาวกันรีบเร่งไปที่ไหนมัสยิดนบีเพื่อที่จะไปรับมรดกของท่านนบีกันเป็นธรรมดาพี่น้องคนในอยู่ในยุคใกล้ชิดนบีเนี่ยเขาก็อยากจะได้มรดกของท่านนบีแล้วเขาก็คิดไปว่าสิ่งที่นบีจะทิ้งไว้ให้นั้นก็คือแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าอภรรหรือของใช้ของท่านนบีที่บ้านนะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยนะกลับไม่เจออะไรเลยอบีฮุรอยรอพูดเสร็จทำไมได้ไปไหนนะยืนอยู่ตรงนั้นแหละนะแล้วก็พวกนั้นก็กลับมาหาอบีฮุรอยรอบอกฉันไม่เห็นอะไรเลยที่ท่านว่าว่าเขากำลังแจกมรดกจากท่านนบีอยู่ปรากฏอบีฮุรอยรอบอกแล้วท่านเห็นอะไรบ้างล่ะพวกนี้ก็บอกว่าหนึ่งคนในมัสยิดละหมาดอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองทำอะไรอยู่อ่านกุรอานอยู่ในมัสยิดกลุ่มที่สามน่ะกำลังเรียนรู้เรื่องศาสนาอยู่นะอบีฮุรอยรอบอกนั่นแหละกำลังแจกมรดกนบีอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้เรื่องศาสนาก็พยายามตักตวงเรื่องศาสนาไปเยอะๆนะพี่น้องนะเพื่อที่เรานั้นจะได้รับคุณงามความดีและเราจะได้สบายกันในอาลัมบารซักพี่น้องครับเรามาเข้าถึงเรื่องคำถาม3ประการเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะอย่างที่พิธีกรบอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้เลยเนี่ยก็อาจจะไม่เตรียมตัวคนจะเดินทางไปทำฮัจญ์ไม่เตรียมตัวนี่วุ่นวายไปหมดนะไปถึงที่นู่นแล้วไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีนะแปรงสีฟันก็ลืมยาสีฟันก็ลืมนี่เปรียบง่ายๆเลยไม่ต้องไปเปรียบเรื่องยากนะลืมเนี่ยถ้าไม่เตรียมตัวเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยพี่น้องมองว่าทำไมเตรียมตัวไปถึงนู่นยุ่งไหมยุ่งเขาอาจจะหันหน้ามามองเราเรื่องส่วนตัวแค่นี้แกยังไม่เตรียมเลยแล้วเรื่องใหญ่แกจะเตรียมไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามจะต้องเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวกันพี่น้องครับเกี่ยวกับในเรื่องนี้เนี่ยฉันเองก็ฉันก็ไม่รู้หรอกนะไม่ใช่ว่าแปลว่าคนเป็นครูบาอาจารย์ต้องรู้ทุกเรื่องนะก็ต้องมาอ่านก็ต้องมาทบทวนก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นเอลมุนเกฟเนี่ยมันเป็นอย่างไรพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็พยายามนะนำไปบอกกล่าวนำไปสะกิดคนในอยู่ในครอบครัวของเราที่ยังไม่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตหลังจากที่ได้ตายไปแล้ววะอานิลบะรออิบนีอาซิบกอลาได้มีรายงานจากท่านบะรออิบนีอาซิบได้เล่าว่าขอรอจนามาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีจานาซะติรอจุลินมินัลอันซอรพวกเราเนี่ยได้ออกไปร่วมพิธีศพนะของชายคนหนึ่งจากชาวอันซอรฟันตะฮัยนาอิลัลกอบรีและพวกเราก็ได้มาหยุดยืนที่หลุมกูโบมาหยุดยืนที่หลุมกูโบวะลัมมายุลฮัดพอศพนั้นหรือมายัดนั้นถูกฝังในลูกหลุมแล้วนะฟะญะละซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็นั่งลงพอนบีนั่งลงเสร็จวะญะลัสนาฮาวละฮูพวกเราก็นั่งล้อมนบีนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนบีเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยก่อนจะไปถึงคำถาม3ก็นบีจะเล่าให้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเสร็จแล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งล้อมท่านนบีก็บอกว่าอะไรครับกะอันนาอะลารูซีนาอัตตอยรอประดุจเหมือนกับว่ามีนกเนี่ยมันกำลังบินเวียนวนอยู่เหนือศีรษะเราวะฟียะดีฮีอูดุนและในมือของท่านนบีเนี่ยก็มีอูดยังกุซุบิฮิฟิลอัรฎที่ใช้ไม้เนี่ยอูดเนี่ยเป็นกิ่งไม้เนี่ย
ที่ใช้เขี่ยไปมาบนพื้นดินนบีเอาไม้กิ่งไม้เนี่ยมาเขี่ยไปมาบนพื้นดินในขณะที่นั้นนบีนั่งอยู่บนหลุมข้างบนด้านบนน่ะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วฟะรอฟะอะรอซะฮูแล้วนบีก็เงยหน้าขึ้นนบีเงยหน้าขึ้นฟะกอละนบีก็กล่าวว่าอิสตะอีซูบิลลาฮิพวกท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์มินอะซาบิลกอบรให้พ้นจากการอาซาบหรือการอาญาของอัลลอฮ์อาญาแปลอะไรการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัรรอตัยนิเอาซะลาซันนบีพูดถึง2หรือ3ครั้งด้วยกันพี่น้องครับสำคัญไหมนบีพูด2ครั้งถึง3ครั้งด้วยกันแสดงว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนบีพูดว่าอิสตะอีซูท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการอาซาบในหลุมกุโบร์เพราะฉะนั้นก่อนให้สลามเนี่ยท่านอ่านไหมอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมใช่ไหมนบีสอนใช่ไหมดูอ่านต้นนี้ใครไม่จำก็เอาภาษาไทยนึกกันแล้วกันนะภาษาอาหรับไม่จำบางคนอายุเยอะแล้วไม่จำก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องยากเราไม่จำภาษาอาหรับก็เอาภาษาไทยอัลลอฮ์ป้องกันฉันให้พ้นจากการอาซาบในหลุมกูโบให้พ้นจากฟิตนะของมาซีฮิดดัจจานนะที่จะเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเราอันนี้ก็คือดูอาที่ฉันจะบอกคร่าวๆตรงนั้นว่าท่านต้องพยายามอ่านก่อนที่จะให้สลามนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านนบีก็เล่าต่อว่าซุมมะกอละหลังจากนั้นนบีก็เล่าต่อว่าอินนัลอับดัลมุมินะแท้จริงบ่าวคนซึ่งที่เป็นมุมินที่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะเราเป็นมุมินหรือเราเป็นมุสลิมถ้าเราเป็นมุสลิมบางคนก็ไม่ค่อยละหมาดนะบางคนก็ไม่ค่อยถือศีลอดเพราะเป็นมุสลิมแต่ชื่อแต่ถ้าคนที่เป็นมุมินต้องไม่ทิ้งละหมาดคนที่เป็นมุมินต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างเคร่งครัดคนที่เป็นมุมินต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อย่างเคร่งครัดอะไรก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามต้องออกห่างไม่ใช่เช้ามานั่งบอกโอ้โหเมื่อวานเนี่ยตกเลขไปตัวเดียวไม่งั้นถูกแล้วหวยรางวัลนี้นะอย่างนี้เขาเรียกมุสลิมหรือมุมินล่ะแต่ชื่อนะมุสลิมใช่ไหมชื่อมุสลิมแต่ถามว่าพอเวลาพูดว่าโอ้โหเมื่อวานเฉียวไปนิดนึงเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มุมินแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้แซวใครนะพูดตรงๆว่ามันมีจริงๆใช่ไหมมันมีจริงๆว่าพฤติกรรมของคนบางคนเนี่ยมีอย่างนี้จริงๆนะแค่เฉียวไปตัวเดียวก็มาพูดกันเนี่ยหรือบางคนเนี่ยถูกอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ถูกนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเลี้ยงที่บ้านเขาก็มีอย่างนี้จริงๆเพราะเขาเข้าใจว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรอัลลอฮ์ให้เขาจริงๆพี่น้องต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่นะว่าหวยนั่นคือการพนันแล้วก็เรื่องการพนันนั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามในอัลกุรอานเลยใช่ไหมวัลไมซิดเนี่ยอินนามัลคอมรุวัลไมซิดวัลอันซอบวัลอัสลามริจซุมมินอามาลิชัยตอนเป็นส่วนหนึ่งของงานชัยฏอนเลยมันไม่ถูกตลอดเวลาหรอกซื้อ10ครั้งเผลอๆไม่ถูกเลย10ครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานชัยฏอนอย่าไปยุ่งกับมันอิซากานะฟีอิงกิตออินมินัดดุนยาเมื่อบ่าวคนซึ่งที่เป็นมุมินเนี่ยเขาตัดขาดจากโลกดุนยานี้ไปแล้วฟังให้ดีนะไม่แน่คืนนี้กลับไปนอนเราอาจจะตัดขาดก็ได้เช้าพอไปเขย่าแล้วเนี่ยไม่ลุกมีนะมีหลายคนด้วยนะคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยพอลูกๆไปเรียกตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่าไม่ลุกแล้วก็สงสัยเอ๊ะขย่าวตั้งนานก็จับตัวดูปรากฏว่าเย็นไปแล้วนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยอาจารย์ลูฮุมลายสตาคิรุนซาอัตันวาลายสตัดดิมูลนะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยไม่ได้ร่ำไม่ได้ลาลูกเลยนะกลับไปแล้วนะจะบอกลาลูกก็ไม่ทันใช่ไหมบางทีนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกว่านะลูกโทรตามลูกมาด่วนเลยบางทีลูกยังมาไม่ถึงโรงพยาบาลเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่านั่นแหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาเรียกเขากลับไปเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตัดขาดจากดุนยานี้ไปแล้ววะอิกบาลินนะวะอิกบาลินมินัลอาคิเราะห์และมุ่งสู่โลกอาคิเราะห์นะซะละอิไลฮิมะลาอิกะตุนมินัสซะมาอิจะมีมะลาอิกะห์นะจะมีมวลมะลาอิกะห์ลงมาจากฟากฟ้ามาหาเขาบีดุลวุจูฮิใบหน้าเนี่ยขาวผ่องใบหน้านี่ขาวผ่องเลยนะกะอันนะวุจูฮะฮุมอัชชัมขาวผ่องนะมีแสงมีรัศมีเหมือนกับดวงอาทิตย์นี่คือใบหน้ามะลาอิกะห์นะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาหุมกะฟานุนมินอักฟานินจันนะเขามาพร้อมกับผ้าห่อกะฟันวิญญาณและก็เครื่องหอมไม่ใช่เราทำอย่างเดียวนะที่เราห่อกะฟันไม่ใช่เราเอาเครื่องหอมมาอย่างเดียวนะแต่มาลาอิกะห์ที่มาจากฟากฟ้าเนี่ยมาหุมกะฟานุนมินอักฟานินจันนะเขาเอาผ้าห่อวิญญาณเนี่ยและก็เครื่องหอมเนี่ยมาจากสวงสวรรค์
ฮัตตายะจลิซูนมินฮุมัดดัลบะซอรีจนกระทั่งเข้ามานั่งในระดับที่สายตามองเห็นได้มานั่งในระดับที่สายตามองเห็นได้แต่ถามว่าเราเห็นไหมเนี่ยคนที่กำลังสอนกะลีมออยู่เห็นไหมไม่เห็นอัลลอฮ์ไม่อนุมัติให้เห็นนะแต่ผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยนะเขาจะเห็นในระดับสายตาที่มองเห็นได้ซุมมายะจีอุมะละกุลเมาตีหลังจากนั้นเนี่ยมะละกุลเมาจะมามะละกุลเมาแปลว่าอะไรมะละกินมุตอ่ะที่เราเรียกภาษาบ้านเราอ่ะนะก็จะมาพอมาเสร็จแล้วฮัตตายะจลิซะอินดะรอซีฮีมันนั่งอยู่ตรงเหนือศีรษะเขามาแล้วทีนี้มาแล้วเสร็จแล้วฟะยะกูลุก็จะมากล่าวว่านะหรือจะมาพูดว่ายะอัยยะตุฮันนัฟซุตตอยิบะตุนัฟซุตตอยิบะตุอุคฺรุจีอิลามักฟิเราะติมมินัลลอฮ์โอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยโอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยดีกันหรือเปล่าพิจารณาตัวเองนะสอบสวนตัวเองเยอะๆนะไม่มีใครตอบได้หรอกว่าใครดีไม่ดีนะบางทีในคราบของคนดีบางทีมันก็ไม่ดีเยอะแยะใช่มั้ยบางทีเนี่ยในคราบของโต๊ะครูเนี่ยโอ้โหพอเวลาไปเปิดเฟซแกโอ้โหด่าคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดนี่ระวังนะโดนหมดแหละพี่น้องนะไอ้ที่ไม่แล้วไม่เลิกไอ้ที่เอากันชนิดที่ว่ากูต้องชนะเนี่ยโดนหมดแหละพี่น้องแล้วไม่มีหรอกจะยื่นใบฉันจบไคโรมาฉันเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ฉันเป็นคนมีสตางค์โดนหมดแหละถูกไหมเนี่ยที่ฉันพูดเนี่ยโดนหมดไม่มีข้อยกเว้นแต่ประการใดนะโอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยเจ้าจงออกมาไปสู่มักฟิรอตินไปสู่การอภัยโทษมินัลลอฮ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเถอะนี่ใครพูดครับมะลิกินมูดพูดกับชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะดีไม่ดีเนี่ยตอนนี้เราตัดสินตัวเราเองใช่ไหมพ่อแม่เราก็ตัดสินเราด้วยนะใช่ไหมโอ้ยลูกเราคนนี้นั้นไปแต่มัสยิดทุกวันเลยได้เวลาก็ไปที่มัสยิดละหมาดที่บ้านถ้าไม่มีโอกาสไปที่มัสยิดก็ละหมาดถือศีลอดก็ไม่เคยขาดแล้วแถมไปทำงานเงินเดือนออกแล้วก็ไม่เคยลืมพ่อลืมแม่เอาตังค์ให้พ่อแม่ประจำนะแล้วก็ญาติพี่น้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาพี่น้องทั้งหลายนี่แหละคือชีวิตที่ดีนี่ผมพูดภาพรวมๆนะแต่รายละเอียดเรื่องชีวิตที่ดีนั้นเนี่ยไม่ใช่ดีเฉพาะทำในเรื่องที่เป็นความดีทั่วๆไปอย่างเดียวแต่เรื่องละหมาดไม่เอานะมีตังค์ให้จริงให้นะแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างญาติพี่น้องต้องการขอความช่วยเหลือช่วยเหลือจริงๆก็ช่วยเหลือแต่ว่าละหมาดไม่เอาเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องละหมาดเพราะมันอะไรคืออิมาดุดดีนเป็นเสาของศาสนาเรื่องถือศีลอดไม่ถือศีลอดแต่ไม่ได้เป็นคนกินเหล้าเมายาอะไรเป็นมุสลิมที่ดีในความดีของทั่วๆไปที่สังคมเขามองว่าดีแต่นะอัลลอฮ์ไม่ดีนะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะอย่างเนี้ยไม่เอานะครับต้องพยายามปรับตัวให้เป็นมุสลิมที่ดีนะอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ใช้เราทำและไอ้สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นน่ะมันเป็นคะแนนเพิ่มนะมันเป็นคะแนนเสริมของเราเท่านั้นเองแต่หลักๆเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยท่านลำบากนะเพราะว่าท่านจะไม่โดนเรียกยาอัยตุฮันนัฟซุตตอยิบะโอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยเนี่ยท่านจะไม่ถูกเรียกอย่างนี้นะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องแต่ถ้าเราชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นคนที่ดีทำอามันอิบาดัตไม่เคยขาดแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในกรอบของศาสนามาตลอดเวลาอินชาอัลลอฮ์นะโอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยเจ้าจงออกไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกมาเนี่ยออกไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษกับชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราเห็นเลยท่านลูกเราไม่ดีหลานเราไม่ดีคนรอบตัวเราไม่ดีเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้เด็ดขาดจะไม่ออกไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮ์หรอกนะเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีเท่านั้นที่จะออกไปแล้วได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายตรงนี้แหละฉันอยากจะพยายามเตือนตัวฉันเองนะเตือนครอบครัวด้วยครอบครัวตัวเองด้วยแล้วก็พี่น้องทั้งหลายให้อะไรครับให้พยายามนะปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจให้มากที่สุดชีวิตของดุนยาเนี่ยมันสั้นพี่น้องเราจะเอาความสุขยาวๆหรือจะเอาความสุขสั้นๆล่ะบ้านใหญ่ๆโตๆพอท่านตายไปปุ๊บเอาฝังไปด้วยไม่ได้หรอกรถแพงๆก็ไปด้วยไม่ได้ถูกไหมทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองที่มีที่บ้านใส่แหวนเพชรใหญ่ขนาดไหนก็ตามทรัพย์มีในธนาคารเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันไปกับท่านด้วยไม่ได้จริงๆนะแต่สิ่งที่มันจะไปกับท่านได้นั่นก็คืออามาลุนซอลีหุนการงานที่ดีต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ฉันฝากไว้นะ
เสร็จแล้วก็ละนบีก็เล่าต่อไปว่าฟัตักรุจุตัซีลุกามาตัซีลุลกอตอรุมินัสซะกออิดวงวิญญาณนั้นเนี่ยก็จะออกมาค่อยๆออกมาเหมือนกับหยดน้ำที่มันค่อยๆหยดออกมาจากภาชนะมินัลกอตอริดวงวิญญาณของเราก็แปลว่าออกอย่างนิ่มนวลพี่น้องอยากให้โดนกระชากออกหรืออยากออกแบบนิ่มนวลล่ะพอเราจะตายเนี่ยค่อยๆตายสมมุติว่าค่อยๆหมดลมหายใจไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยกับโอ้โหกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยเราเห็นโอ้โหเขาดิ้นซ้ายดิ้นขวาเราเห็นจากสายตาของเราเขาหายใจแล้วโอ้โหไม่ค่อยสะดวกเลยปังงาบปังงาบนะนั่นแปลว่ากำลังไปในสภาพที่ยากลำบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นสักรอตุลเมาความมึนงนของความตายเนี่ยนบีบอกให้เราขอดุอานะเราต้องรอดพ้นจากตรงนี้นะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ในความมึนงงของความตายมันจะลำบากลำบนกว่าวิญญาณจะออกจากร่างนั่นในภาวะนั้นน่ะนั่นแปลว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตของคนไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเป็นชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยจะค่อยๆออกมาอย่างนิ่มนวลค่อยๆไหลออกมาค่อยๆไหลออกมาพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะปู่ย่าตายายเราที่เป็นคนดีมาตลอดนะคนที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนดีมาตลอดแล้วเราไปเห็นขณะที่ลมหายใจเขากำลังจะออกจากร่างนะก็เราก็เห็นแล้วว่าเขาไปอย่างค่อยๆไปแล้วก็ไปอย่างดีทีเดียวอัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าให้เรานั้นมีอาลามัตฮุสนุลคอติมะใช่ไหมเครื่องหมายก่อนจะตายที่ดีนบีบอกไว้หลายอย่างนบีบอกไว้หลายอย่างกันนะแต่เอาอย่างใหญ่ๆเลยที่เราเห็นเลยก็คือนบีบอกว่าเหงื่อเนี่ยมันจะซึมออกที่อะไรหน้าผากนะเหงื่อเนี่ยจะซึมออกที่หน้าผากแล้วก็นะคนที่อยู่ข้างนอกก็ค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ดูไปแล้วอาลามัตที่สองก็ตายวันศุกร์นี่ก็ใช่นะแล้วก็อาลามัตที่นบีบอกว่าคนที่ดีๆเนี่ยตายในวันศุกร์แล้วตายในสนามรบตายในสารภูมิตายในขณะทำงานศาสนาตายในขณะที่เป็นโรคในท้องนะนั่นอาลามัตของคนดีๆทั้งนั้นที่นบีบอกไว้หลายประการนะแต่ฉันก็คงจะข้ามตรงนี้ไปก่อนเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้เห็นว่าพยายามทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้อาลามัตดีๆนั้นมาอยู่ในตัวของเรานั่นแปลว่าเราต้องพยายามอยู่ในกรอบของศาสนาผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอาลามัตของคนดีๆเนี่ยอย่างเจ้าของสถานที่ที่มีความจำเริญปล่อยให้มีการแจกมรดกของท่านนบีทุกเดือนเลยเนี่ยเป็นอาลามัตและเป็นอาลามัตอย่างหนึ่งของคือถ้าไม่มีอารมัดใจอยากจะทำงานเรื่องศาสนาเนี่ยพวกบังๆไม่มากันหรอกจริงไม่ถือกันมาเรากล้องเนี่ยภาระทั้งนั้นเลยนะเอาตรงๆเลยนะเราพูดเนี่ยเราไม่ต้องอ้อมละเนี่ยภาระทั้งนั้นมาเสร็จแล้วก็มานั่งตัดต่อมานั่งพยายามที่จะให้ความรู้เนี่ยมันกระจายไปให้คนที่เขานั่งฟังอยู่เนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยนะก็แสดงว่าที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยหัวใจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอารมัดเบื้องต้นได้ไหมเป็นอารมัดเบื้องต้นเพราะคนที่จะคิดทำดีแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติในสังคมของเราเนี่ยไม่ควรมีแค่เฉพาะบางแค่นี้นะมันควรจะมีเยอะๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของศาสนาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยฉันไปเปิดโรงเรียนอยู่ที่พัฒนาการ20แยก7โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ถามว่าโรงเรียนศาสนาในกรุงเทพมหานครมันพอแล้วหรอเอาจริงๆเลยนะมีอยู่ตรงเอาบันมาที่นึงนะโรงเรียนอิสลามธนพันธ์เรียนเก่านะแล้วก็ฉันที่นึงก็ถามมันพอแล้วหรอจริงๆอ่ะโรงเรียนศาสนามันควรจะมีเยอะๆช่วยกันประคับประคองลูกหลานในสังคมของเรานะเพราะไม่งั้นแล้วตอนนี้จะติดโรคอะไรโรคสังคมก้มหน้าใช่ไหมมันเข้ามันจะสอบมันแทนนี่มันจะดูหนังสือมันก็ก้มหน้าดูอะไรของมันอ่ะดูอะไรตาอะไรของมันอ่ะทั้ง Facebook ทั้ง LINE นะวันๆหนังสือไม่ได้อ่านพี่น้องทั้งหลายแล้วหมอเขาวิจัยออกมาไล่ที่จะเป็นโรคกันต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมีคนเอารูปมาลงมะเร็งดวงตาไงมะเร็งดวงตาใช่ไหมเพราะมันอยู่กับแสงสว่างตลอดเวลามาขอใช้โทรศัพท์เนี่ยนะฉันไม่เล่นอย่างอื่นหรอกจะดูหนังสือจะค้นข้อมูลเพราะครูให้ทำรายงานพอพักเดียวเท่านั้นเราไปแอบดูมันสินะไปเรื่องอื่นแล้วนะอันนี้เราฉันฝากกับพี่น้องไว้ว่าต้องช่วยกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนบีเล่าต่อนะฟะยะอะคูซุفيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يديه طرف عين เสร็จแล้วเมื่อมาลิกินมูดเนี่ยนะค่อยๆเอาวิญญาณออกมาอย่างนิ่มนวลแล้วเนี่ยท่านก็จับวิญญาณไปไว้ในมือ طرف عين เพียงชั่วพริบตาเดียวท่านจับไปไว้เพียงชั่วพริบตาเดียวหลับตาลืมมาน่ะวิญญาณอยู่ในมือท่านแล้วนะ
ฮัตตายะฮูซูฮาฟะยัจอาลูฮาฟีซาลิกัลกะฟะนีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะมาลิกินมูดเนี่ยก็นะให้มาลาอิกะห์ที่ไปต้อนรับเนี่ยนำเอาดวงวิญญาณเนี่ยไปใส่ในผ้าห่อดวงวิญญาณและเครื่องหอมที่นำมาจากสวงสวรรค์นะครับวะฟีซาลิกัลฮานูตเอามาใส่มาห่อรวมไว้ฟะยัคฺรุจูมินฮากะอัตยะบินัฟฮะตินมิสกินแล้วก็มีกลิ่นหอมของชะมดเชียงที่หอมที่สุดออกมาจากผ้าห่อดวงวิญญาณที่ดีดวงนั้นนึกออกนะแสดงว่าคนดีเนี่ยผ้าที่นำมาจากสวงสวรรค์ที่มาห่อดวงวิญญาณของเราที่มาดูห่อดวงวิญญาณของคนดีๆทั้งหลายเนี่ยจะเป็นผ้าที่มีกลิ่นหอมมากเป็นผ้าที่ละเอียดอ่อนมากไม่ใช่ผ้าหยาบกระด้างพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ทันถึงคำถาม3ประการเลยนะเป็นขั้นตอนแรกก่อนชีวิตในขณะที่ชีวิตของเรากำลังจะดึงออกจากร่างนี่เป็นขั้นตอนแรกเราจะอยู่ในผ้าที่หอมฟุ้งเลยทีเดียวนะครับใครเล่าอ่ะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่านบีเล่านะไม่ใช่ฉันเล่านะนบีเล่าเพราะฉะนั้นเมื่อนบีเล่าหน้าที่ของเราต้องซะมิอ์นาวะอะตอนะเชื่อฟังแล้วก็ยอมจำนนเชื่อ 100% ถึงจะจริงหรือที่นบีเล่านะถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยตกรถตัดเลยนะนะถ้าไปดูนวากิดุลอิสลามของเชคที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เป็นอุลามะเขาฟัตวางมาอะไรที่สงสัยกับสิ่งที่นบีนำมาเนี่ยถ้าสงสัยมันจะจริงเหรอนบีพูดอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามายังติกวานิลฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮียูฮะมุฮัมมัดพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ตามอารมณ์แต่มันเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพราะนั้นนบีจะเล่าเรื่องเกบเนี่ยถามว่านบีคิดเองไหมนบีไม่ได้คิดเองหรอกนะนบีได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์แล้วก็นบีก็เล่าเป็นขั้นตอนและเล่าทำไมล่ะเล่าเพื่อที่จะเตือนซอฮาบะและนอกจากซอฮาบะที่ใกล้ชิดนบีและประชาชาติหลังๆล่ะไม่ได้ใกล้ชิดนบีละทำไงก็ได้รับประโยชน์ด้วยเพราะมันมีการถ่ายทอดคำพูดของท่านนบีจากซอฮาบะไปสู่ยุคตาบีอีนตาบีอิตตาบีอีนใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆมายุคหลังๆเนี่ยจนกระทั่งความรู้จนมาถึงในยุคเรานี่เป็นมรดกที่ตกมาถึงเราเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยระมัดระวังตัวว่าเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นเป็นอันนับสุดตอยีบะเป็นชีวิตที่ดีและสิ่งที่เราจะได้รับนั้นอยู่ในเครื่องหอมที่ดวงวิญญาณของเราอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ดวงวิญญาณคนดีๆทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในผ้าเครื่องหอมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องทั้งหลายนะจะอยู่ในผ้าที่กลิ่นหอมแล้วและกลิ่นหอมเนี่ยไม่เคยพบมาก่อนในแผ่นดินหมายความว่าหอมมากที่สุดหอมมากกว่าสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนี้อีกนะผ้าที่มาห่อเราแล้วก็เครื่องหอมฮานูตที่เอามาจากสูงสวรรค์หอมมากกว่าที่อยู่ในดุนยานี้เสียอีกก็ล่ะอาบีก็เล่าต่อว่าฟะยัสอะดูนะบิฮาฟะลายมุรูนะยะนีบิฮาอะลามะลาอินมินัลมะลาอิกะติอิลลากอลูตรงนี้แหละสำคัญแหละฟังให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายบรรดามาลาอิกะห์ที่มารับเอาดวงวิญญาณห่อไปนั้นก็จะนำดวงวิญญาณเนี่ยขึ้นไปบนชั้นฟ้าและจะไม่ผ่านมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งท่านใดเลยเว้นเสียแต่มาลาอิกะห์ที่ผ่านนั้นเนี่ยแต่ละชั้นฟ้าที่ผ่านไปเนี่ยก่อนที่จะไปถึงชั้นฟ้าเนี่ยในช่วงที่นำเอาขึ้นไปเนี่ยจะผ่านบรรดามาลาอิกะห์เสร็จแล้วมาลาอิกะห์ที่ผ่านไปที่เห็นก็จะถามมาลาอิกะห์ที่นำเอาดวงวิญญาณนี้ขึ้นไปถามว่ากอลูมาฮาดารุห์อัตตอยบวิญญาณที่ดีคนเนี้ยคือใครวิญญาณที่ดีคนเนี้ยคือใครแซ่ยากูลูนะบรรดามาลาอิกะห์ที่มาเอาวิญญาณขึ้นไปเนี่ยก็ตอบว่าฟูลานุบนุฟูลาเนนคนนั้นลูกของคนนั้นเป็นคนนั้นลูกของคนนั้นบิอะห์ซะนีอัสมาอีฮีด้วยกับชื่อที่ไพเราะที่สุดอัลลตีกานูยุซัมูนะฮาบิยุซัมูนะฮูฟิดดุนยาซึ่งเป็นชื่อที่ไพเราะที่สุดซึ่งที่เขาเคยถูกเรียกในโลกดุนยานี้นะพี่น้องทั้งหลายถามไหมโดนถามนะว่าลูกใครเป็นใครถามใครล่ะถามมาลาอิกะห์ที่มาห่อดวงวิญญาณเนี่ยไอ้ชายคนเนี้ยที่เอามาเนี่ยชีวิตที่ดีคนเนี้ยที่เอามาเนี่ยเป็นใครกันเสร็จแล้วมาลักก็ตอบว่าบรรดามาลักก็ตอบว่าเป็นคนนั้นลูกของคนนั้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถึงพ่อถึงแม่เราด้วยนะเราเนี่ยเป็นลูกใครบอกหมดเลยนะเป็นลูกใครบอกหมดเลยนี่เป็นขั้นตอนพี่น้อง
แล้วถ้าไม่ดีแล้วจะเป็นไงลูกของใครเนี่ยคนไม่ดีคนเนี่ยลูกใครนะแล้วก็พอเวลาเรียกก็ไม่ได้เรียกชื่อที่ไพเราะอย่างเงี้ยเรียกชื่อที่น่าเกลียดที่สุดพี่น้องทั้งหลายเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าต่อไปว่าฮัตตายันตะฮูบิฮาอิลัสซะมาอิดดุนยาจนกระทั่งไปสิ้นสุดที่ฟากฟ้าแห่งดุนยาไปสิ้นสุดที่ฟากฟ้าแห่งดุนยาไปจบตรงนั้นพอไปจบตรงนั้นเสร็จเอาขึ้นไปแล้วไปจดที่ฟากฟ้าแห่งดุนยาฟายัสตัฟติฮูนะละฮูมะลาอิกะฮ์ที่พาขึ้นไปก็ขอให้เปิดประตูนะฟายุฟตะฮูละฮุมแล้วก็ประตูก็ถูกเปิดให้กับเขาที่จะให้นำดวงวิญญาณนี้เข้าไปฟายุชัยยูฮูมิงกุลลิซะมาอินมุกอรอบูฮาอิลัสซะมาอิลลาตีตาลีฮานะมะลาอิกะฮ์ที่อยู่ในแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยก็จะให้นะแต่ละชั้นฟ้าก็จะให้การตอบให้การเชื้อเชิญนะเรื่อยไปต่อกันไปต่อกันไปเชื้อเชิญใครฮะเชื้อเชิญชีวิตที่ดีคนเนี้ยที่ตายคนเนี้ยเชิญต่อกันไปนะฮัตตายุนตะฮาอิลัสซะมาอิสซาบิอาจนกระทั่งไปถึงชั้นฟ้าที่เท่าไรที่7จนกระทั่งไปถึงชั้นฟ้าที่7ฟะยะกูลุลลอฮุอัซซะวะจัลละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พูดว่านะอุกตูบูกิตาบะอับดีจงบันทึกนะให้แก่บ่าวของข้าคนนี้เนี่ยฟีอิลลียีนอยู่ในระดับอิลลียีนนะอยู่ในอิลลียีนใช้ใครครับอัลลอฮฺสุวรรณตะลามีบัญชากับมาลาอิกะให้บันทึกบ่าวของข้าคนนี้ให้อยู่ในอิลลียีนพี่น้องทั้งหลายท่านไม่ดีใจหรือครับว่าอิลลียีนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคำว่าอิลลียีนนะสูงที่สุดแล้วเราอยากที่จะได้อยู่ตรงนั้นอัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะฮ์บันทึกบ่าวของข้าคนนี้ให้อยู่ในอิลลียีนวาอีดูฮุและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อบันทึกเสร็จวาอีดูฮุอิลัลอัรดีก็นำเอาชายคนนี้กลับไปยังแผ่นดินนี้อีกครั้งหนึ่งเอาลงมาแล้วทีเนี้ยเอาลงมาอีกครั้งหนึ่งตะกี้เอาขึ้นไปนะเอาขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ถอดวิญญาณแล้วก็ห่อเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปพอเจอมาลาอิกะฮ์แต่ละชั้นฟ้าก็ถามว่านี่เป็นใครอันนี้สรุปความให้ฟังก็บอกไปว่าเป็นคนนั้นลูกของคนนั้นใช่ไหมเนี่ยแหละเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นถ้านบีไม่เล่าให้ฟังเนี่ยเราจะรู้ไหมไม่รู้และไอ้ที่เราเข้าใจว่าพอตายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำบุญแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้แซวใครนะพูดตรงๆถามว่ามันค้านกับตัวบทฮะดีษนี้ไหมจะกลับมาได้ไหมจะกลับมาหาได้ไหมฮะดีษนี้เป็นฮะดีษซอฮีนบีเล่าพูดเนี่ยต้อง 100% ไม่มี 99% นะ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงวิญญาณเนี้ยพอเอากลับลงมาในหน้าแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งนะในหน้าแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งฟะอินนีมินฮาขอลักตูฮุมฉันเนี่ยได้สร้างพวกเขาทั้งหลายมาจากดินนะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกเสร็จแล้ววะฟีฮาอีดูฮุมและในดินเนี่ยฉันนำพวกเขาทั้งหลายกลับไปอีกครั้งนึงนะวะมินฮาอุคริจุฮุมตารอตันอุคราและหลังจากนั้นฉันจะนำเขาออกมาอีกครั้งหนึ่งวันไหนอ่ะวันกิยามัตท่านเนี่ยวันกิยามัตแล้วเอาออกมาอีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเอากลับเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพี่น้องฟังต่อพี่นี้ตอนนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อยู่ในหัวข้อเลยนะใครเล่านบีเล่าก็ละนบีก็เล่าต่อว่าฟาตูอาดูรูฮูฮูวิญญาณของเขาก็กลับเข้าสู่ฟียาซาดีในร่างของเขาวิญญาณก็กลับเข้าสู่ร่างกายของเขาตามเดิมจะไปไหนมาไหนได้ไหมเนี่ยวิญญาณเนี่ยหลังจากตายอ่ะไปได้กลับมาหาลูกหาหลานได้ไหมเนี่ยที่ฟังมาเนี่ยตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงตรงเนี้ยพี่น้องนบีเล่านะไม่ใช่ฉันเล่าฉันก็อ่านตามที่นบีบอกให้พี่น้องฟังเท่านั้นเองนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟยะตียาฮิฟยะตีฮิมาลาแกนี่จะมีมาลาอิกะฮ์สองท่านมาหาเขามาลาอิกะฮ์สองท่านชื่ออะไรล่ะที่เรารู้กันมุงอะไรนะมุงกันนากีรมหานะเสร็จเรียบร้อยแล้วมหาฟายุดิลิซานิฮีก็ทำให้เขาลุกขึ้นมานั่งนี่จะไปไหนได้เนี่ยยังวนเวียนอยู่กับเรื่องงานมาลาอิกะฮ์อยู่เลยใช่ไหมยังวนเวียนอยู่กับงานที่อัลลอฮฺตะอาลาบัญชาใช้มาลาอิกะฮ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาลาอิกะฮ์ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺนี่ตะลายะซูนัลลอฮฺมาอามะรอฮุมจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺนะทำตามที่อัลลอฮฺใช้อย่างเดียวจะปล่อยให้กลับมาบ้านมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเป็นไปได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้พี่น้องฟังเรื่องจากที่ฮะดีษที่อ่านให้พี่น้องฟังเนี่ย
เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับฟายกูลานีละหูมาเลกาทั้งสองท่านก็ทำการสอบสวนชายคนนี้ทำการสอบสวนมายัดนี้หรือศพนี้ว่ามารอบบุกาใครคือพระผู้อภิบาลของท่านใครคือพระผู้อภิบาลของท่านนี่แหละขั้นตอนแหละฟายกูลูคนนั้นก็จะตอบว่ารอบบีอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของฉันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบกันได้ไหมภาษาอาหรับไม่ได้เรียนจะตอบได้ไหมตอบได้ถ้าหากว่าละหมาดครบถือศีลอดครบออกซะกาตมีเงินก็ออกซะกาตมีเงินก็ไปทำฮัจญ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อยู่ในกรอบอยู่ในหลักการของศาสนาตลอดเวลาที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะกลัวตกนรกไงพี่น้องลองคิดดูให้ดีนะที่ละหมาดกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะกลัวตกนรกถือศีลอดเนี่ยถือทำไมเพราะกลัวตกนรกสรุปความว่าทำไมมีเรื่องนรกมาเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ละหมาดกันหรอกไม่ทำในสิ่งที่เป็นความดีกันหรอกเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรมายับยั้งเราเราก็ทำอะไรตามแต่เรื่องหาความสุขกันตามแต่เรื่องเพราะฉะนั้นที่ฉันละหมาดฉันกลัวตกนรกที่ฉันมีเงินต้องออกสกาดเพราะฉันกลัวตกนรกแล้วใครมั่งที่นั่งอยู่นี้ไม่กลัวตกนรกลองถามหน่อยสิไม่ละหมาดแล้วไม่กลัวตกนรกนะมีไหมไม่มีเรากลัวตกนรกกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่มีเงินแล้วก็ต้องอุตส่าห์เสียเป็นแสนแล้วไปทำฮัจญ์เนี่ยกลับมาก็ต้องกลัวตกนรกอย่าไปฟังคำยืนยอกลับมาแล้วต้องให้คนเรียกฮัจญีฮัจญะไม่ต้องไปเอาตรงนี้พี่น้องทั้งหลายเราไปเพราะอัลลอฮฺตะอาลาเราไปเพราะเราอยากทำอิบาดัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาเราไม่อยากให้ใครมาเรียกเราว่าเรามีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะครับอันนี้เตือนกันเฉยๆนะไม่ได้แซวใครเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเอาเลยคำฮัจญีฮัจญะอะไรแล้วเราสาว่าภูมิใจว่าไปทำฮัจญ์มาแล้วเนี่ยนะอันนี้ที่ต้องพูดเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเพณีนิยมของเรานะเราก็เตือนกันเฉยๆว่าใครจะเรียกก็ไม่ต้องเรียกก็ได้นะเอาเป็นว่าฉันก็ชื่อนี้เหมือนเดิมแต่ถ้าจะให้เกียรติกันก็ไม่ต้องเรียกต่อหน้าคนก็ได้นะเรียกกันเฉพาะตัวเราเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่เรานั้นจะไม่ตะกับโบสเพื่อที่เรานั้นจะไม่พองว่าโอ้ข้าพเจ้าไปทำฮัจญ์มาแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่เรามาถึงเนี่ยเกือบครึ่งทางแล้วนะก็พยายามจะรักษาเวลาเนี่ยเพราะว่าหะดีษบทเนี้ยมันค่อนข้างยาวเสร็จแล้วหลังจากนั้นเสร็จวะมาดีนุกะถามอะไรคือศาสนาของท่านจะตอบศาสนาอะไรล่ะครับตอบฟะยะกูละดีนีอัลอิสลามชายคนนี้ก็ตอบว่าศาสนาของฉันคืออิสลามฟะยะกูลานีละฮูก็ถามต่อไปว่ามาฮาซัรรอญูลอัลละดีบูอิซฟีกุมชายคนซึ่งที่ถูกส่งมาในหมู่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือใครจะตอบได้มั้ยตอบว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือจะตอบว่าสิทธัตถะหรือจะตอบว่าพระเจ้าองค์อื่นหรือจะตอบว่าพระเจ้าองค์ไหนมีมั้ยพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าน่ะลักษณะของพระเจ้าน่ะมีอยู่2ข้อนะ1พี่น้องจำให้ดีนะอันนี้ใหญ่ๆเลยนะไม่พึ่งใครพระเจ้าต้องไม่พึ่งใครข้อที่2และใครต้องพึ่งท่านใครๆต้องพึ่งท่านลองดิมนุษย์เป็นพระเจ้าได้ไหมมนุษย์อยากจะทำตัวเองให้เป็นเจ้าได้ไหมไม่ต้องพึ่งใครได้ไหมนะแล้วก็มีคนมาพึ่งเราเนี่ยได้ไหมบ่นโอ้โหคนนั้นคนนี้มายืมตังค์ก็บ่นแล้วนะแค่เพราะฉะนั้นลักษณะของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะพระองค์เนี่ยไม่พึ่งใครทั้งนั้นแหละแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพิงที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอันนี้ใหญ่ๆนะแต่โดยรายละเอียดนั้นมีอีกเยอะนะครับที่แตกต่างกับความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้ฟังถึงเรื่องตรงนี้ว่าจะตอบกันได้ไหมฟะยะกูลานีละฮูมาฮาซัรรอจุถามถึงนบีเสร็จแล้วยะกูลูชายคนนี้ก็ตอบว่าฮุวะรอซูลุลลอฮ์นะชายคนที่ถูกส่งมาในหมู่พวกเราก็คือนบีซึ่งเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยะกูลานีละฮูวะมาอิลมุกะและมาลาอิกะฮ์ก็ถามต่อไปว่าว่ามาอิลมุกะและอะไรคือความรู้ของท่านนะฟะยะกูลุชายคนนี้ก็ตอบว่ากอเราะตุกิตาบัลลอฮิฉันอ่านอัลกุรอานฟะอามันตุบิฮิและฉันก็ศรัทธาต่อเขาวะซอดดับตุและฉันก็เชื่อมั่นต่อเขาเชื่อมั่นต่อใครครับต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอเวลาตอบเนี่ยตอบอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจะตอบอย่างมั่นคงอย่างนี้ได้เนี่ยพี่น้องจำได้ไหมนบีบอกว่าอิสตักฟิรูลิอะคีกุมฟะอินนะฮูอัลอานยุสอัลท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษให้พี่น้องของท่านนะแท้จริงตอนนี้เขากำลังถูกอะไรถูกสอบสวนอยู่เห็นไหมอัลลอฮ์อะไรนะที่เราอยู่ซาบิตุลลอฮ์ใช่ไหม
บิลกอลิซาวิติฟิลฮายาติดดุนยาที่เราไปขอดูอาเขาเรียกว่าดูอาตัสบีดปากหลุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราละหมาดแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีธุระไปไหนเราอยากได้สองอูฮุดเราก็ไปที่หลุมกูโบเสร็จแล้วก็ไปขอให้ป๋าของเรามะของเราญาติพี่น้องของเราให้เขามีความมั่นคงในการตอบคำถามเพราะฉะนั้น3ข้อนี้เนี่ยคนที่เป็นนับสุดตอยี่บ้านเนี่ยตอบผ่านหมดแล้วนี่ไงเขาตอบผ่านหมดเขาตอบว่าอะไรบ้างครับรอบบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์ศาสนาของฉันคืออิสลามผู้ชายคนนี้ก็คือศาสนทูตของอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่อยู่ในกรอบของศาสนาตลอดจะตอบได้หมดเลยฟายูนาดีมูนาดินมินัสซามาอีจะมีเสียงเรียกร้องจากฟากฟ้าอันซอดกออับดีบ่าวของข้าคนนี้สัตย์จริงแล้วนะเป็นผู้ที่สัตย์จริงบ่าวของข้าคนนี้ที่ตอบได้เนี่ยมีเสียงจากฟากฟ้าบอกว่าเนี่ยบ่าวเนี่ยเป็นผู้ที่สัตย์จริงแล้วในคำตอบฟาอัฟริชูฮูมินันจันนะจงปูเส้นทางให้บ่าวของข้าคนนี้ไปสู่สวงสวรรค์เถอะนี่ใครสั่งครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องได้อ่านฮะดีษได้ฟังฮะดีษนี้จะรู้เลยอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งแล้วว่าให้ปูเส้นทางให้กับคนคนนี้ไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ว่าอัลบิซูฮูมินันจันนะแล้วก็สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ให้กับชายคนนี้เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มาจากสูงสวรรค์นะวัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันจันนะกอละฟะยะตีฮิมินเราฮิฮาวะตอยยิบิฮานะเสร็จเรียบร้อยแล้วจงเปิดประตูให้กับเขาไปสู่สวงสวรรค์ซึ่งกลิ่นของมันนั้นหอมหวนตลบอบอวนเป็นกลิ่นที่มีความหอมที่สุดไม่มีอะไรแล้วที่จะหอมกว่ากลิ่นของสวรรค์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากที่ท่านนั้นเนี่ยกำลังตายไปนะได้ตายไปแล้วตายไปในสภาพที่เป็นนับสุดตอยยิบะขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะให้เรานั้นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ก็คือเป็นสภาพที่ดีแล้วได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเสร็จแล้วยังไม่พอนะนั่นแปลว่ายังอยู่ในหลุมกูโบสอยู่นะไม่ได้แปลว่าเข้าสวรรค์แล้วนะแต่ว่าให้เห็นนะมีหะดีษอื่นมารับรองว่าเห็นทั้งเช้าเห็นทั้งเย็นนะว่าสภาพของสวรรค์เป็นอย่างไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นฟายุซาฮูละฮูฟีกอบริฮิมัดดาบาซอริฮีและหลังจากนั้นกูโบของเขาเนี่ยก็ถูกขยายออกไปนะสุดไกลลูกหูลูกตาแปลว่ากว้างขวางบางฮะดีษบอก70ศอกนะแต่ว่ามัดดาบาซอริฮีเนี่ยไกลจนสุดตาเลยความกว้างของหลุมกูโบเนี่ยจะเอาไหมล่ะไอ้บ้านที่ว่าใหญ่เนี่ยว่าแพงๆเนี่ยไม่ได้เท่าหรอกนะเราเนี่ยตายไปก็ไปมองกันแล้วกันว่าโลงแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นแหละนะแต่สิ่งที่มากไปกว่าโลงที่เขาทำให้กับเรานั่นความดีเราจะช่วยเราให้กูโบสเนี่ยยุบซะมันถูกขยายออกไปจนกระทั่งไกลจนสุดตาของเราทีนี้อยู่สบายแหละอยู่สบายและอยู่ยังมีความสุขพี่น้องทั้งหลายจะเอาตรงนี้ไหมไอความสุขที่เราได้รับบนดุนยาเนี่ยที่ว่ามีความสุขมันไม่เท่าหรอกนะบอกไว้ก่อนนะไม่เท่าหรอกต้องเอาความสุขตรงนี้ต่างหากแหละต้องชี้ให้ลูกหลานของเราเนี่ยต้องเอาความสุขตรงนี้นะอย่าแต่งตัวที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนานะลูกสาวนะอย่าแต่งกางเกงขาสั้นอย่าแต่งเกงฟิตๆพยายามสอนให้คุมฮิญาบเอาละใครไม่เคยคุมฮิญาบมาก่อนหรืออาจจะดื้อดึงมาก่อนแต่มันยังมีเวลาตราบใดที่ลมหายใจมันยังไม่ถึงกระเดือกนะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วกระเดือกเนี่ยอัลเลาะห์ยังให้อภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอัลเลาะห์ให้อภัยเนี่ยก็ยังสามารถจะสอนลูกสอนหลานได้ตลอดเวลานะคุมฮิญาบเถอะไปตลาดนะทำอะไรให้ถูกต้องนะตามหลักการนะแกฟังให้ดีนะอะไรจะเกิดขึ้นกับแกนะแต่สิ่งที่มะฟังมาแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งของฮะดีษเนี่ยมะบอกเลยว่าเราจะได้รับความสบายและมีความสุขมากกว่าการเป็นอยู่ในชีวิตที่บ้านของเราเสียอีกนั่นก็คือในหลุมกูโบนั่นเองพี่น้องทั้งหลายครับเสร็จแล้วนี่ยังไม่พอนะเสร็จแล้วยังไม่พอก็ละนบีเล่าต่อว่าวะยะตีฮิรอจุลุนฮัสนุลวัจีก็จะมีชายคนหนึ่งที่มีใบหน้างดงามมาหาเขาหาที่ไหนเนี่ยหาในกูโบมาหาเขาเสร็จแล้วฮัสนุเซียบีแล้วก็เสื้อผ้านี่งดงามทีเดียวตอยบุรีแล้วก็มีกลิ่นหอมทีเดียวชายคนเนี้ยที่มาเนี่ยเสื้อผ้าก็สวยกลิ่นก็หอมเสร็จแล้วฟายกูลุเขาก็มากล่าวว่าอับชิรบิลเลตอุบัชอับชิรุฉันจะมาแจ้งข่าวดีแก่ฉันจะมาแจ้งสิ่งที่ดีที่เป็นข่าวดีซึ่งที่ยาสุรุกามันจะทำให้ท่านเนี่ยปลื้มปิติแล้วก็ดีใจจะมาบอกให้มาแจ้งข่าวดีให้เสร็จแล้ว
เขาพูดว่าไงครับฮาซายอมุกัลลซีกุนตะตูอะดุนี่คือวันของเจ้าซึ่งเป็นวันที่เจ้าถูกสัญญาเอาไว้วันที่อัลเลาะห์ตะอาลาสัญญาไว้ว่าจะมีความสุขเนี่ยวันนี้แหละเป็นวันที่เราจะมีความสุขวันนี้แหละก็คือทำดีมาตลอดเลยนะที่ไปละหมาดตะรอเวียห์มาตลอดนะในเดือนรอมฎอนเนี่ยถือศีลอดมาตลอดถือศีลอดวันจันทร์พฤหัสมาตลอดอะไรที่เป็นคุณความดีทำมาอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดวันนี้แหละฮาซานะยามุกะอัลลซีกุนตะตูอะดูวันนี้แหละเป็นวันซึ่งที่ท่านถูกสัญญาเอาไว้ฟะยะกูลุละฮูนะแล้วก็มายัดนั้นหรือคนตายนั้นก็กล่าวว่าอะไรครับมันอันตะละท่านล่ะคือใครกันเนี่ยถามต่อเลยท่านคือใครล่ะชายที่หน้าตาดีมีกลิ่นหอมใส่เสื้อผ้าสวยๆเนี่ยคือใครใครถามครับคนคนนั้นแหละที่นอนอยู่เนี่ยถามเสร็จแล้ววะยะเสร็จแล้วนะวะยะจิอุบิลคอยรีใบหน้าของท่านเนี่ยเหมือนกับจะนำมาในสิ่งที่ดีนะเป็นใบหน้าที่นำมาในเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นฟะยะกูลุอานะอามะลุกะอัสซอลิฮูฉันเนี่ยไม่ได้เป็นใครดอกแต่ฉันเนี่ยคืออามันที่ซอลและของท่านฉันเนี่ยคืออามันที่ซอลและของท่านเพราะนั้นวันนี้ต้องจำให้ดีเลยว่าเราจะมีเพื่อนคนแรกหลังจากที่เราตายไปแล้วเขาจะมาเยี่ยมเราคือใครอ่ะอามันของเรานี่ไงอามันนี่รวมทั้งหมดแหละไม่ต้องย่อยรายละเอียดมันเยอะไปหมดที่เราทำอ่ะนะแต่หลักๆเนี่ยเราต้องทำย้ายขาดละหมาดสกาดศีลอดฮัจญ์อะไรที่เรามีความสามารถที่เราทำได้เนี่ยละหมาดสกาดบวชนี่ต้องทำถ้าเราอยู่ในผู้ที่เป็นมุกัลลัฟผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ศาสนาบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาหาเราแล้วก็มาบอกกับเรามาแจ้งข่าวดีกับเราเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเขาก็จะบอกว่าอะไรครับฟะยะกูลุร็อบบีอากิมิซาอัตมายัดนั้นคนคนนั้นก็จะพูดว่าอากิมิซาอัตขอให้โอ้อัลลอฮ์ขอให้วันกิยามะฮ์เกิดขึ้นเร็วๆเถอะนั่นแปลว่าเขาได้รับความสุขแล้วไงเขาก็อยากที่ให้วันกิยามะฮ์เนี่ยมันเกิดขึ้นไวๆนะร็อบบีอากิมิซาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้วันกิยามะฮ์เกิดขึ้นไวๆนี่ใครพูดนะคนดีๆที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพที่ได้เขาได้รับความดีเนี่ยเขาต้องการที่จะให้วันกิยามะฮ์เกิดขึ้นไวๆเพราะอะไรเขาจะได้ไปรับการตอบแทนที่ดียิ่งกว่าอยู่ในหลุมกุโบร์เสียอีกใช่ไหมพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูคนไม่ดีบ้างเสร็จแล้วฮัตตาร์ยาร์จีอาอิลาอัลลีวามาลีแล้วฉันก็จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวฉันแล้วก็กลับไปเยี่ยมไปหาทรัพย์สมบัติของฉันกลับไปนะอิลาอัลลีไปหาครอบครัวแล้วก็ไปหาทรัพย์ของฉันนี่คือสิ่งที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าไว้ในครึ่งหะดีษแล้วพี่น้องทั้งหลายผมยังจะไปให้ไวนิดนะครับเสร็จแล้วนบีก็เล่าต่อว่านะกอละวะอินนัลอับดัลกาฟิรและบ่าวกาเฟตกาเฟตนี่ถือเป็นบ่าวด้วยนะจะศาสนาอะไรก็แล้วแต่กาเฟตเนี่ยมันแตกหลายศาสนากาเฟตแปลว่าผู้ปฏิเสธไม่เคารพอัลลอฮ์ไม่อิบาดัตต่ออัลลอฮ์นะบางคนเนี่ยมีสติปัญญาเยอะนะถามว่ารู้ได้ไงอ่ะถ้าคนมีสติปัญญาน้อยไม่จบด็อกเตอร์หรอกนะบางคนจบปริญญาโทบางคนจบแพทย์บางคนจบวิศวะแสดงว่าเขาปัญญาดีไหมปัญญาดีแต่น่าเสียดายคิดเรื่องอัลลอฮ์ไม่เป็นคนปัญญาดีแต่คิดเรื่องอัลลอฮ์ไม่เป็นความจริงแล้วคนที่ปัญญาสูงรอยหยักในสมองสูงน่าจะคิดเรื่องอัลลอฮ์เป็นนะว่าใครเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยในความคิดของเขาเหล่านั้นคือต้องการพิสูจน์เป็นตัวเป็นตนให้เห็นเนี่ยเขาถึงจะนับถือว่าเป็นเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราเชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยพิสูจน์ได้หลายเรื่องใช่ไหมเราเชื่ออัลลอฮ์ผมถามพี่น้องง่ายๆนะเรื่องพระเจ้าเนี่ยเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อเนี่ยและไอ้เรื่องที่เราเห็นนะและไอ้เรื่องที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นของหยาบทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของละเอียดนะถ้าของละเอียดเนี่ยเรามองไม่เห็นของยาบ้านมีไหมเอามีนี่ไงเราเห็นใช่ไหมนาฬิกามีไหมมีเนี่ยเห็นเพราะนี่มันของหยาบทั้งนั้นแต่ถามว่าของละเอียดเนี่ยเราเห็นไหมไม่เห็นหรอกหาไม่เจอด้วยผมยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลหวานไหมหวานเคยเห็นไหมว่าตัวหวานเป็นไงตอบสิก็บอกว่าน้ำตาลหวานไงแต่หยาบหยาบนะเราเห็นเม็ดน้ำตาลไงแต่ความหวานในน้ำตาลเราเห็นไหมเราไม่เห็นกะทิมันไหมมันแต่ถามว่าเราเห็นความมันในกะทิไหมไหนลองบอกซิมันเป็นยังไงไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเชื่ออัลลอฮฺสุวรรณตาลาเนี่ยเพราะอันเนื่องมาจากความละเอียดอ่อนโดยเราใช้สติปัญญาของเราวินิจวิเคราะห์ว่าอัลลอฮฺมีจริงตรงไหนก็ผลงานต่างๆเราบอกได้ไหมว่านะกล่องตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเองอ่ะบอกได้ไหม
ม่ได้มันต้องมีคนทำใช่ไหมมนุษย์ทำอ้าวแล้วถามว่ามนุษย์เก่งแล้วทำกล้องได้ทำไอ้นั่นไอ้ทำไอ้นี่ได้ผมอยากจะถามต่อไปมนุษย์เก่งทำดวงอาทิตย์ให้ดูสักดวงสิดวงอาทิตย์เอ้าดวงอาทิตย์ใหญ่ไปเอามดตัวเล็กๆสักตัวที่ปั้นให้มันเดินได้แล้วก็ประสื่อพันได้ทำได้ไหมไม่ได้พี่น้องซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์เป็นพระองค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมุสลิมเนี่ยพอเราเชื่ออะไรเนี่ยเราเชื่ออย่างละเอียดอ่อนเราไม่ได้เชื่อหยาบๆนะครับของหยาบๆนี่เราเห็นใครเห็นก็เชื่อหมดแหละนะแต่ของละเอียดอ่อนเนี่ยต้องใช้ฮีดายะห์จากอัลลอฮ์ด้วยนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ได้ฮีดายะห์ยังไงก็ไม่เข้าใจศาสนาอิสลามหรอกนะแต่ก็จะบอกว่าศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยเป็นศาสนาที่เราเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่เราเชื่อมั่นในการมีของพระองค์จริงๆเมื่อกาเฟรตายไปแล้วนะได้ตายจากโลกดุนยาไปแล้วแล้วมุ่งสู่อาคิเราะห์ก็จะมีมาลาอิกะห์นะมินัสซะมาอิมาลาอิกะตุนซูดุลวูจูฮิท่านนี้ยุ่งแหละมาลาอิกะห์ของคนกาเฟรที่มาเนี่ยวูจูมาลาอิกะห์มาด้วยเหรอคนกาเฟรน่ะอย่าถามนะผมปลายปิดเลยผมสอนแล้วไม่ต้องถามผมแล้วอ่ะแล้วก็มาลาอิกะห์คนกาเฟรมีไหมกันนี่งานนบีบอกเนี่ยนะมาลาอิกะห์คนกาเฟรมาแล้วมาลาอิกะห์เนี่ยไม่ใช่ของคนกาเฟรหรือของคนมุสลิมหรอกใช่ไหมมาลาอิกะห์อัลลอฮ์ตะอาลาแหละแต่ให้มาหาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยมาในสภาพที่ซูดุลวูจูฮีใบหน้านี่ดำคลับเลยทีเดียวดำคลับมาฮุมมุซูฮูแล้วก็มาพร้อมกับผ้าห่อวิญญาณที่มาจากนรกเป็นผ้าหยาบหยาบกระด้างกระด้างไม่ใช่ผ้าแบบละเอียดเมื่อกี้แล้วนะใช่ไหมผ้าเป็นอักกัฟฟานุนมินัลอักฟานินจันนะผ้าห่อศพผ้าห่อดวงวิญญาณจากสวงสวรรค์นะจะอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่ผ้าห่อศพของคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยจะอีกเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วฟะยัดจิลิซูนะมินฮุมัดดัลบาสดก็จะมานั่งในระดับที่สายตามองเห็นซุมยาจิอุมะละกุลมูดและหลังจากนั้นเนี่ยมาเลกินมัดก็จะมาฮัตตายัดจิลิสฮัตตายัดจิลิสอินดะรอซีฮีมานั่งอยู่ตรงเหนือศีรษะเขามันนั่งเหมือนกันเลยไหมนั่งเหมือนกันเลยนะมานั่งอยู่เหนือศีรษะเขาฟายกู้ลูกแล้วก็มาพูดว่าแล้วก็มาพูดว่ายาไอยาตูหันนับสุดคอบีซะโอ้ชีวิตที่เลวเอ๋ยไม่ได้ชีวิตที่ดีแล้วท่านนี้นะโอ้ชีวิตที่เลวเอ๋ยโอครูจีอิลาซักตินมินอัลลอฮ์จงออกมาสู่การพิโรธจากอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ออกมาสู่การอภัยโทษนะออกมาอยู่สู่ความโกรธเคืองความพิโรธของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถอะออกมากอละฟัตุฟัรรกุฟีจัสดีฮีและหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอวัยวะทุกส่วนเนี่ยในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยตุฟัรรกแตกดับกระจุยกระจายนี่ใครล่ะชีวิตที่เลวไงชีวิตที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่ออัลลอฮ์หรือคนที่เชื่ออัลลอฮ์ว่าเป็นเจ้าแล้วยังไปเอาสิ่งหนึ่งมาเท่ากับอัลลอฮ์อีกเนี่ยนะยังไปเชื่อสิ่งอื่นว่าเสมอกับอัลลอฮ์อีกเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้กรณีเนี้ยโดนหมดแหละพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอวัยวะในร่างกายเขาเนี่ยฟัตุฟัรก็จะแตกกระจายแตกดับแตกกระจายไฟยันซิอูฮากะมายุนซาอุซูฟูดูมินัสซูฟิลมับลูลีแล้วก็มาเลกินมุสก็จะกระชากวิญญาณออกมานะกระชากวิญญาณออกมาเหมือนกับที่สภาพเหมือนกับเหล็กเสียบเนื้อไปที่ขนสัตว์ที่เปียกชื้นเอาเหล็กเนี่ยเสียบเข้าไปเหมือนอย่างนั้นเลยคือมันแหลมมันทิ่มเข้าไปแล้วมันกระชากออกมาเนี่ยมันเจ็บน้อยแค่ไหนล่ะพี่น้องทั้งหลายสภาพเนี่ยฉันก็ไม่รู้หรอกนะเพราะฉันยังไม่เคยตายแต่ว่านะคนที่ตายปู่ย่าตายายก็ไม่ได้บอกเราแต่เอาว่านบีบอกตรงเนี้ยท่านเชื่อไหมแล้วว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนล่ะกระชากเนี่ยท่านเชื่อไหมเชื่อที่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่น้องฮะดีษซอฮีห์ไม่ใช่เอาเรื่องนิยายปรัมปรามาเล่าให้ฟังแต่เป็นเรื่องที่มาจากรอซูลเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้เราเกิดอีหม่านความกลัวและหลังจากนี้ต่อไปนี้แล้วเนี่ยฉันจะใช้ชีวิตของฉันอย่างระมัดระวังแล้วฉันจะไม่ให้ฉันจะพยายามให้ชีวิตของฉันเนี่ยได้รับการเชื้อเชิญออกไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายและหลังจากนั้นนบีเล่าต่อไปว่าอะไรครับนบีเล่าต่อไปว่าฟะยะคูซูฮาวะอิซาคอซฮาลัมยะดออูฮาฟิยะดิฮิตอรฟะอัยนหลังจากนั้นมาลาอิกะห์เนี่ยก็เอานะผ้าห่อวิญญาณที่มาจากนรกเนี่ยก็ห่อไปนะห่อไปนะครับแล้วก็ผ้านั้นเนี่ยแทนที่จะมีกลิ่นหอมออกมาวะตะคุรุจุกะอันตะนิรีฮินจีฟะติน
แต่กลายเป็นกลิ่นที่เหม็นเหมือนซากศพที่มันออกมาพี่น้องทั้งหลายเนี่ยสภาพคนเลวเราจะเอาไงล่ะแต่เนี่ยนะมีไหมมุสลิมที่เป็นมุสลิมดีๆแล้วลาออกไปเป็นกาเฟตนะมีไหมมีลาออกไปแบบหน้าตาเฉยแล้วก็ไปแต่งงานกับคนต่างศาสนิกแล้วก็ไปเป็นต่างศาสนิกเลยมีไหมมีผมเห็นว่ามีนะและหลายคนด้วยนะก็คือแปลว่าเหมือนลาออกจากศาสนาเราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปเลยถามว่าเขาไม่กลัวหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาอย่างเงี้ยกลัวไหมล่ะนะแต่เขาไม่กลัวหรอกเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้เชื่อมั่นนรกของอัลลอฮ์ไงเขาไม่กลัวหรอกเพราะเขากำลังเพลิดเพลินอยู่กันในดุนยาเพราะอะไรเขากำลังถูกชัยฏอนครอบงำเสร็จแล้วอิสตะฮวะซะอะลัยฮิมุชชัยฏอนฟะอันซาฮุมซิกรอลลอฮ์เมื่อชัยฏอนครอบงำพวกเขาทั้งหลายแล้วฟะอันซาฮุมซิกรอลลอฮ์ชัยฏอนก็ทำให้พวกเขาทั้งหลายหลงลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่กลัวแล้วเรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะชัยฏอนมันพยายามที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ไม่เชื่อมั่นงานใดๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องทั้งหลายตรงนี้ต้องช่วยกันระมัดระวังนะเสร็จแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าต่อไปว่าفَيَسْعُدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ มลาอิกะฮ์เหล่านี้เนี่ยก็นำเอาวิญญาณดวงวิญญาณที่ห่อไปหยาบๆเมื่อกี้พี่น้องจับเรื่องได้ไหมว่าวิญญาณที่คุยตอนแรกเนี่ยกำลังจะออกจากร่างเนี่ยเป็นวิญญาณของคนดีแต่ที่กำลังคุยท่อน2และกำลังจะจบท่อนนี้เนี่ยเป็นวิญญาณของคนอะไรของคนไม่ดีและกำลังจะออกเมื่อออกมาแล้วออกในสภาพที่กระชากออกมาใช่ไหมพอกระชากมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟะยัสอูดูนบีฮาวะลายามุรูนบีฮาอะลามะลาอินมินัลมะลาอิกะฮ์ก็นำขึ้นไปบนฟ้าพอนำขึ้นไปบนฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยมะลาอิกะฮ์แต่ละท่านเนี่ยเห็นเสร็จกอลูมาฮะซัรรูฮุลคอบีซุก็ถามบรรดามะลาอิกะฮ์ที่นำเอาวิญญาณดวงที่เลวเนี่ยขึ้นไปว่าชายที่เลวคนเนี่ยมันคือใครโดนถามนะถามเหมือนตอนคนดีเลยมั้ยถามเหมือนตอนคนดีเลยเสร็จแล้วยากูลูนะบรรดามลาอิกะฮ์ที่นำขึ้นไปก็ตอบว่าฟูลานนุบนูฟูลานนายกอลูกของนายขอนายกุดซีลูกของนายงออย่างนี้เป็นต้นนะนายกอลูกนางขอบอกหมดเลยไม่อายเหรอพี่น้องทั้งหลายไม่ทันอายแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะเราเนี่ยถึงพ่อแม่เราเลยนะความเลวของเราเนี่ยบอกว่าเป็นลูกใครพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกชีวิตอย่างนี้หรือยังไงเนี่ยเราต้องไม่เลือกชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือสภาพของคนที่เป็นกาเฟตสภาพของคนที่เป็นมูนาฟิกสภาพของคนที่เป็นอาซีของคนที่อะไรครับคนที่ทรยศอัลลอฮ์ไม่สนใจเรื่องละหมาดไม่สนใจเรื่องถือศีลอดไม่สนใจเรื่องอิบาดัตต่างๆนั่นแหละพี่น้องทั้งหลายเนี่ยโดนสภาพอย่างนี้เนี่ยคนดีเนี่ยเขาละหมาดคนดีเนี่ยเขาจ่ายศีลอดคนดีเขาทำดีทุกอย่างในกล่องศาสนาแต่ถ้าไม่ทำไม่เรียกว่าคนดีถูกไหมท่านจะเรียกคนดีหรือคนไม่ละหมาดต่อให้เงินเดือนเยอะแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวหรอกต่อให้มีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนนายบริษัทอุ้ยเป็นถึงหัวหน้าบริษัทเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเอาไปยื่นบอกว่าอย่าลงโทษฉันเลยนะนี่ฉันเป็นใครเนี่ยเอาบัตรเบ่งไปได้ไหมเนี่ยถามจริงๆไม่ได้อีกมิติหนึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรแล้วบนดุนยานี่เข้าไปโอ้ยถ้าเป็นคนใหญ่คนโตมาแล้วก็ต้อนรับกันแหลกลานไปหมดเลยให้เกียรติยกยอปอปั้นกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเพราะนี่แหละคือความที่มนุษย์เนี่ยยกกับมนุษย์ด้วยกันต่อไปถึงวันนั้นและเท่ากันหมดพี่น้องทั้งหลายจะกษัตริย์หรือจะเป็นคนใช้จะเป็นทาสชาวอบิสซิเนียผิวดำก็โดนเหมือนกับเราหมดไม่มีใครมีความแตกต่างหรือได้อภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นในวันที่เราอยู่ในสภาพของการที่นบีเล่าให้ฟังตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะถูกเรียกด้วยกับชื่อที่น่าเกลียดที่สุดที่เขาเคยถูกเรียกชื่อที่น่ารังเกียจที่สุดไม่ได้เรียกดีแล้วนะท่านเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮัตตายุนตะฮาบิฮิอิลัสซะมาอิดุนยาจนกระทั่งเขาถูกนำไปสิ้นสุดชั้นฟ้าแห่งดุนยาฟายุสตัฟตะฮูละฮูมะลาอิกะฮ์ก็ขอให้เปิดประตูรับหน่อยเสร็จแล้วฟะลายุฟตะฮูละฮูประตูก็ไม่เปิดต้อนรับทำไมอ่ะก็ชีวิตแกเป็นชีวิตที่เลวไงไม่ต้อนรับเสร็จแล้วหลังจากนั้นซุมมากอรออะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อ่านอายะอัลกุรอานลาตุฟัตตะฮุละฮุมอับวาบุสซะมาอินะประตูต่างๆของชั้นฟ้าก็ไม่เปิดต้อนรับพวกเขาทั้งหลายไม่เปิดต้อนรับ
ขาทั้งหลายที่นี้หมายถึงใครล่ะชีวิตของคนเลวชีวิตของคนไม่ดีชีวิตของคนไม่สนใจศาสนาพี่น้องทั้งหลายคนไม่สนใจศาสนาทำมาค้าขายตีหนึ่งตีสองไปได้นะถึงตลาดเรียบร้อยแล้วถามว่าพอซูโบล่ะกำลังยุ่งเลยตัดเนื้ออยู่ขอโทษนะไม่เดี๋ยวหาว่าไปโดนใครกำลังขายของอยู่มันเลยไม่มีคนเปลี่ยนอย่างนั้นได้ไหมล่ะเราจะค้าขายเราต้องบริหารชีวิตเราให้ได้ว่าอะไรได้เวลาเอาคนนี้เปลี่ยนก่อนไปละหมาดชุดหนึ่งก่อนและอีกชุดหนึ่งสำรองขายไปแล้วหลังจากนั้นพอไอ้นี่เสร็จไอ้นี่ก็รีบไปให้อยู่ในเวลาแม้จะละหมาดชั่วโมงเลยไงล่ะไม่ใช่เราก็ละหมาดเต็มที่ก็10นาที15นาทีไม่เกินนี้หรอกนะแต่อัลลอฮ์จะดูท่านว่าท่านจริงกับอัลลอฮ์ไหมถ้าท่านจริงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ริสกีท่านแต่ถ้าท่านไม่จริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่สนใจท่านหรอกใช่ไหมเพราะว่าท่านเนี่ยจะหลอกลวงอัลลอฮ์จะเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใกล้ตรงที่ว่าอัลลอฮ์ให้ความสุขแล้วก็เพลินไงเพลินพอกลับไปบ้านวันนี้ขายได้เท่าไหร่ก็โอ้โหนับตังค์กันเพลินเลยแต่ลืมไปแล้วว่าหน้าที่ของเราที่เราได้ตังค์มาเยอะๆเนี่ยเราต้องมาคํานวณซิรอบปีของเราเนี่ยมันเกินไม่มีสอบอ่ะนะบางคนเนี่ยมีแต่ตังค์เก็บนะพอตังค์เก็บแล้วเนี่ยนะซื้อทองเก็บเอาไว้เอาก็ไม่ได้สนใจต้องออกสกาดใช่ไหมเพลินไปหมดแหละเพราะอะไรเพราะมันทำให้เรามีความสุขมันหลอกเราจนกระทั่งเราเนี่ยนะเรานี่กลับลำไม่ทันแล้วจนกระทั่งหายใจกระเดือกสุดท้ายแล้วมาอ่านกุรอานให้เมาะหน่อยมาอ่านกุรอานให้อะไรให้ป้าหน่อยเนี่ยกีแกเนี่ยแกไปอ่านกุรอานหน่อยเรียนมาไปอ่านหน่อยไปอ่านตอนไหนล่ะไปอ่านตอนกีจะตายแล้วพ่อน้องครับตอนกีแข็งแรงตอนปะแข็งแรงตอนมะแข็งแรงตอนเนี้ยลูกไปเรียนกุรอานใช่ไหมไปเรียนกุรอานแถวนี้ก็มีแถวนั้นก็มีเสาร์อาทิตย์ว่างๆเนี่ยไหนแกลองมาอ่านให้มะปะฟังสิเอาตอนเราแข็งแรงนี่แหละอ่านให้ฟังสิเอาฟังดูสิว่าใช้ได้ไหมนะแล้วก็ไหนอับนัลละหมาดเนี่ยแกทำยังไงนะทำให้ดูสิเอาว่างคุยกันเรื่องศาสนาบ้างนะครับไม่ใช่ว่ารายการทีวีกันตลอดนะรายการวาไรตี้ตอนกลางวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องอะไรกันแล้วอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับทีวีไม่สนใจในเรื่องของศาสนาเลยแล้วท่านจะเอายังไงเนี่ยท่านจะตอบคำถามไหวไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนท่านแล้วก็เตือนตัวฉันเองแล้วก็เตือนครอบครัวพวกเราทุกคนนะให้ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้พี่น้องทั้งหลายเสร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะได้เข้าสวรรค์ได้เนี่ยวะลายะตุคุลูนันจันนะคนเหล่านี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮัตตายะลิจันจะมาลุฟีซิมซามิลกิยาติจนกว่าอูฐจะลอดรูเข็มได้ถึงจะได้เข้าสวรรค์เป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนบีพูดนะว่าอูดจะไปรอดดูเข็มนั้นเป็นไปไม่ได้คนกาเฟรจะเข้าสวรรค์เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช้สติปัญญาใคร่ควรในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาให้มาอัลลอฮ์ให้ความหลากหลายมานะพี่น้องดูนะผมยกตัวอย่างเช่นโคกระบือเนี่ยถ้ามันจะเอาพี่น้องจริงๆอ่ะพี่น้องไปเลี้ยงมันไม่ได้หรอกแต่อัลลอฮ์ให้บอกไว้ในซูเราะห์ยาซีนนะมันสยบต่อคนนะทั้งที่ร่างกายมันใหญ่โตถ้ามันจะขวิดเรามันจะทำให้เรากระเด็นเนี่ยหรือจะเอามาเชือดกุรบานเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกแต่อัลลอฮ์บอกว่าให้สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ที่เป็นสัตว์สี่เท้าเหล่านี้ยอมสยบต่อมนุษย์ในขณะที่มนุษย์เลี้ยงมันเอามันไปปล่อยทุ่งหญ้านะไปคนเดียวเองบางคนเลี้ยงงัว60ตัวเอาคนไปคนเดียวไปเลี้ยงถามว่าคนเดียวเอามันอยู่ไหมล่ะจริงๆอ่ะไม่อยู่หรอกใช่ไหมแต่ในซูเราะห์ยาซีนไปเปิดอ่านดูเอามั่งพี่น้องทั้งหลายมันสยบต่อเรานะนะเพราะอะไรเพราะเนี่ยแหละคือกุดรอของอัลลอฮฺตาลาที่พระองค์ทรงให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะมันเป็นสิ่งประดับประดาในชีวิตของเราไม่มีสัตว์เราจะอยู่ยังไงพี่น้องไม่มีต้นไม้เราจะอยู่ยังไงไม่มีพืชอ่ะไม่มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อัลลอฮฺตาลาให้มาเราจะอยู่ยังไงอยู่กันเป็นคนอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องมีสัตว์ไม่ต้องมีต้นไม้เนี่ยจะอยู่ได้ไหมไม่ได้นี่คือความหลากหลายสุบฮานัลลอฮฺนี่คือความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์เป็นของพระองค์อัลลอฮ์ตาลาองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตาลาก็ให้ท่านนบีเล่าต่อไปว่าจงบันทึกให้เขาอยู่ในซิดยีนในแผ่นดินชั้นที่ต่ำที่สุดไอ้คนเลวเนี่ยแผ่นดินชั้นที่ต่ำที่สุดฟิลอาร์ดิซุฟลาแผ่นดินชั้นที่ต่ำที่สุดฟอตุตระหูรูหูตอร์ฮันนี่แหละสำคัญที่สุดไอ้ตะกี้เราพอไปถึงฟากฟ้าข้างบนนู้นแล้วประตูฟากฟ้าที่จะไปถึงชั้นเจ็ดทำไมเปิดใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยนะตอนคนดีเนี่ยมาลาอิกะฮ์เนี่ยค่อยๆเอาวิญญาณเนี่ยลงกลับมาเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมแต่ตอนคนเลวไม่อย่างนั้นสิทำไมครับถูกขว้างลงมาอย่างแรงถูกขว้างลงมาอย่างแรงเลยจะเอาไงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นคนเลวไงถูกขว้างลงมาอย่างแรงนะ
นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะตุอาดุรูฮูฟีจัสดิฮีแล้วก็พอถูกขว้างมันอย่างแรงเสร็จก็เข้าไปอวิญญาก็เข้าไปในร่างกายของเขาเหมือนเดิมพอเข้าไปในร่างกายเขาเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีก็เล่าต่อวะยะตีฮิมาลากะนี่มาลากะ2ท่านมาแล้วท่านนี้คนละตอนกันแล้วนะเมื่อกี้ตอนคนดีตอนนี้ตอนคนไม่ดีมาแล้วนะเสร็จแล้วพอมาลากะ2ท่านมาปุ๊บฟะยะกูลานีละฮูก็มาถามเขาแล้วแต่นี้มาสอบสวนเขาแล้วมารับบุกะใครเป็นพระเจ้าของท่านยะกูลฮะฮะชายคนนี้ก็ตอบว่าคนคนนี้ก็ตอบว่าฮะ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 ลาอัดดารีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เนี่ยตอบได้แค่นี้แหละจะตอบรับอัลลอฮ์ได้ไหมพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์ตอบได้ไหมตอบไม่ได้เลยพี่น้องทั้งหลายนี่คือความน่ากลัวของคนที่ไม่เอาศาสนาความน่ากลัวคนของคนที่ทิ้งศาสนาตอบว่าฉันไม่รู้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีหะดีษที่มาอธิบายเสริมนะมีหะดีษที่มาอธิบายเสริมเนี่ยนะเมื่อตอบว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เสร็จเนี่ยรู้ไหมว่าหะดีษที่มาอธิบายเสริมเขาตอบว่าไงครับหะดีษบทที่มาอธิบายเสริมเนี่ยรายงานโดยท่านอนัสนะบอกว่าซุมมายุดดรบุบิมิตรกอตินมินฮะดีเดนภายหลังจากนั้นเขาก็ถูกตีด้วยค้อนเหล็กตีไประหว่างใบหน้าอุซุนไนในระหว่างสองหูเนี่ยตอบว่าฉันไม่รู้ก็ตีเข้านี่ใช่ไหมแต่ฮะดีษบทเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกขั้นตอนตรงนี้แต่มีอีกฮะดีษนึงมาอธิบายเสริมบอกว่านบีบอกว่ามาลาอิกะฮ์ก็จะเอาค้อนเหล็กเนี่ยบิมิตรกอตินมินฮะดีเดนด้วยกับค้อนเหล็กเนี่ยนะยุดดรบุดรบะตันตีไปอย่างแรงเลยทีเดียวบนระหว่างสองใบหูฟะยะซีฮุไซฮะตันยัสวะฮามันยะลีฮิอิลลัสกอไลนีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็ตะโกนร้องเสียงอย่างดังด้วยความเจ็บปวดนะจนกระทั่งสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาได้ยินหมดเลยเว้นแต่มนุษย์ไม่ได้ยินใช่ไหมสิงสาราสัตว์นี่ได้ยินหมดเลยถึงความรุนแรงของการที่โดนตีเข้าไปเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเอาเรื่องนี้เล่าให้เด็กฟังบ้างเอาเรื่องนี้เล่าให้คนที่อยู่ใกล้ตัวฟังบ้างผมสอนเด็กวัยรุ่นผมก็ต้องเอาเรื่องนี้เล่าเรื่องกูโบเฮ้ยมันเข้ากันไหมเนี่ยกับวัยรุ่นเข้าเพราะอะไรมันจะได้ระวังตัวบ้างมันจะได้กลัวบ้างและโรงเรียนผมเนี่ยนะบ้านป่าเนี่ยฟังเดินเข้าไปเนี่ยซอย7เนี่ยนะโรงเรียนอิสลามนุสรเนี่ยตรงข้ามกันคือโรงเรียนอิสลามศรีวนาแต่เข้าไปนะถ้าเคยไปละหมาดด้านป่ากูโบสองข้างเลยและยิ่งอาคารหลังใหม่ของเรียนผมเนี่ยเรียนอนุสรเนี่ยเปิดหน้าต่างมาข้างหลังกูโบเลยนะแล้วก็มันเตือนสตินะการที่เราเห็นเนี่ยมันก็เตือนเรานะเพราะเราวันนี้เราสอนสื่ออยู่แล้วก็มองลงไปกูโบแต่วันหน้าเราอาจจะนอนอยู่ตรงนี้แล้วลูกศิษย์เราสอนแทนเราอยู่ข้างบนก็ได้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เรานั้นเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขยันทำอามันอิบาดัตต่อลอตาลาพี่น้องทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นยังไม่พอนบีเล่านะเขาถามถึงมารอบบูกาก็ตอบฮ่าฮ่าฮ่าถามถึงมูฮับบีมุฮัมมัดก็ตอบอะไรฮ่าฮ่าฮ่าลาอัตเตอรีไม่รู้ฟายูนาดีมูนาดินเมนัสซามาอีเสียงจากฟากฟ้าก็มีเสียงดังขึ้นมาบอกว่าอันกาซาบะชายคนเนี้ยคนคนเนี้ยเป็นคนที่โกหกฟาอัฟริชูฮุมินันนาจงปูเส้นทางเขาให้ไปสู่นรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะปูเส้นทางเขาให้ไปสู่นรกของตะอาลาฟาอัฟติฮุละฮูอัลบาบันอิลันนาหลังจากนั้นจงเปิดประตูให้เขาไปสู่นรกของอัลลอฮฺตะอาลาพี่น้องครับไฟยะตีฮัรรุฮาวะซามูฮาไฟแห่งความร้อนแรงก็จะมาสัมผัสเขาก็จะมาที่นรกนั้นมาสัมผัสเขาฟาอยู่ตอยิกุอะลัยฮิกอบรูฮูกูโบสของเขาก็เริ่มบีบรัดเขาฮัตตาตักตาลิฟาฟีฮีอัลดลาอูฮูจนกระทั่งซี่โครงของเขามันก็ประสานกันนี่ไงที่เราเคยได้ยินน่ะใช่ไหมผมก็เคยได้ยินมานะไม่เคยอ่านอะดีษนะแต่ฟังอาจารย์ผู้ใหญ่เขาพูดเนี่ยนะพอฟังอาจารย์บางช่องเขาแปลพอเรามาอ่านอะดีษเราก็อ่านฮะดีษแต่หมายความว่าตอนเรายังไม่อ่านฮะดีษเราก็บอกเราได้ยินอาจารย์คนนี้พูดว่าโอ้ซี่โครงสองข้างจะมาประสานกันเนี่ยมันใครกันนะเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อฟังไปฟังมานี่พวกที่ไม่เอาอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยพวกที่เนรคุณอัลลอฮ์ตาลาทั้งนั้นเลยนะผมเชื่อว่าพวกเราต้องไปเนรคุณต่ออัลลอฮ์เพราะไม่งั้นแล้วสิคงเราประสานกูโบก็จะบีบรัดเราจะไม่ได้อยู่อย่างราชานะเราไม่ได้อยู่อย่างมีรัศมีกูโบของเราก็มีแต่เสียงการทรมานนี่คือสิ่งที่เรานั้นได้รับการบอกจากท่านนบีปุยะตายายไม่ได้กลับมาบอกเรานบีบอกเราไว้ใช่ไหม
คนที่ตายไปแล้วไม่ได้มีใครมาบอกเราแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราไว้เพราะฉะนั้นวันนี้รับมรดกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยพี่น้องฟังเรื่องนี้ไปแล้วนี่นะเป็นเรื่องที่มันเตือนสติเราเตือนหัวใจเราเนี่ยให้เราเนี่ยต้องไม่อิ่มสำราญกับอามันอิบาดัตมุสลิมต้องไม่อิ่มลายัชวาอุลมุมินมุมินจะต้องไม่อิ่มจากการทำอิบาดัตต่ออัลเลาะห์พยายามทำให้เยอะแล้วถ้าอยากมีเพื่อนกับท่านนบีนะมีรายงานหะดีษนะมีรายงานหะดีษเล่าให้ฟังเกี่ยวกับละหมาดซุนนะห์เนี่ยมีซอบะห์คนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะบอกว่าเดินทางไปกับท่านนบีเสร็จแล้วเนี่ยนะเอากามากอนก็ไปเอาภาชนะมาให้นบีอำนาจละหมาดแล้วก็เอาสัมภาระมาให้นบีเนี่ยในขณะที่เดินทางไปพักกับนบีเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็ถามว่าอยากได้อะไรล่ะนะชายคนนี้ก็ตอบว่าที่เอาน้ำละหมาดมาให้เอาภาชนะมาให้นบีบริการนบีว่างั้นเถอะนะตัวบทฮะดีษนบีฮะดีษบทนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่านบีชายคนนี้ก็ตอบบอกว่าฉันต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับท่านในสวรรค์อยู่ใกล้ท่านในสวรรค์นบีบอกเอาถ้าอย่างนั้นช่วยฉันหน่อยละกันทำไงล่ะละหมาดสุนัตเยอะๆเอ้ยละหมาดสุญูดเยอะๆฮะกัสรติสุญูดให้สุญูดเยอะๆอันนี้อยู่ในบาปที่เกี่ยวกับละหมาดสุนนะละหมาดสุนัตนะละหมาดสุนัตรอวาเตฟไปแหละอยู่ในบาปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสุญูดเยอะๆเนี่ยก็คือเรามีสิทธิ์ที่เราจะอยู่ใกล้กับท่านนบีเหมือนกับที่ซอบาคนนี้เนี่ยได้รับการบอกเล่าได้รับการตอบนบีถ้าอยากอยู่ใกล้ฉันช่วยฉันหน่อยนะสุญูดเยอะๆหน่อยทำได้ไหมพี่น้องทั้งหลายละหมาดซุนนะห์เยอะๆพยายามรักษามากๆแล้วยิ่งตอนเราอยู่ในนะสวแล้วเนี่ยพยายามนะละหมาดซุนนะห์เยอะๆนะพยายามอ่านกุรอานเยอะๆหาเพื่อนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อนนะคืออิบาดัตให้เยอะๆที่สุดแล้วเราจะไม่เหงานะแล้วเราจะมีผู้ที่เราช่วยเราอยู่ตลอดเวลาเสร็จแล้วพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าต่อไปว่าวะยะติฮิรอญุลุนกอบีฮุนและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีชายที่หน้าตาน่ารังเกียจนี่ใกล้หะดีษแล้วใกล้จบแล้วนะผมสาวว่าบิดซ้ายบิดขวากันบ้างแล้วเนี่ยนะเพราะว่าหะดีษมันยาวเหลือเกินนะบิดซ้ายบิดขวาเอาอีกนิดนึงนะมรดกนบีจะรับไปมันก็ยากนิดนึงมันต้องอดทนนะทีเราทำอย่างอื่นไปอย่างอื่นเรายังเอาได้เลยนะทีนี้นิดเดียวพี่น้องทั้งหลายก็ปรากฏว่าชายที่หน้าตาน่ารังเกียจแล้วก็เสื้อผ้าก็สกปรกน่ารังเกียจแล้วก็มีกลิ่นเหม็นตัวเนี่ยมาเนี่ยดำขับมาเลยนะเสร็จแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยฉันมาแจ้งข่าวกับท่านสิ่งที่มันจะเป็นความชั่วที่ของท่านเนี่ยความเลวร้ายที่มันจะเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยฮาซายอมุกะอัลลซีคุนตะตัวเนี่ยนี่แหละมันเป็นวันที่ท่านถูกสัญญาไว้เนี่ยใกล้แกทำชั่วมาแล้ววันนี้นะเราตอบให้แกเห็นแล้วยังไม่ทันไปวันกิยามะห์เลยนะอันนี้อยู่ในหลุมกุโบสเนี่ยยังไม่ทันไปวันกิยามะห์เลยท่านโดนตอบเสร็จแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟายกูลิร็อบบิลาตะกุมลาตะกิมิสซาอะตะไอคนๆนี้ก็พูดว่าโอ้อัลเลาะห์จ๋าอย่าให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นเร็วๆเลยนะรออีกเถอะอย่าให้เกิดขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะถ้าไปวันนั้นโดนอีกถ้าไปวันนั้นต้องได้รับการทรมานอีกใช่มั้ยนี่คือคนชั่วคนเลวไม่อยากให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นคนดีๆอยากให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นเร็วเพราะอะไรเพราะจะได้ไปรับผลตอบแทนจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไวๆพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เป็นหะดีษที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ที่ให้พี่น้องเห็นว่าคำถาม3ประการหรือ4ประการมันมีคำว่าอิลมิกาด้วยความรู้ของท่านนะว่าท่านมีความรู้อะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเป็นหะดีษบทหนึ่งแต่ว่ามีหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นที่เราจะโดนสอบสวงในวันกิยามะห์ก็อีก4ประการเท้าของลูกหลานจะไม่อาดัมจะไม่ขยับจนกว่าจะถูกถาม4เรื่องเนี่ยอันอุมริฮีฟีมาฟอะไรนะก็ว่าไปนั่นอันนี้ผมก็คงจะไม่เข้าไปในเรื่องตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องเห็นแล้วว่าเราจะโดนถามเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นมุมินและมุมินจะเป็นยังไงพี่น้องฟังไปแล้วนะและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิเสธและกลุ่มที่เป็นผู้ที่เป็นมุนาฟิกเข้าอยู่ในอันนี้ด้วยนะและกลุ่มที่อะไรครับกลุ่มที่ไม่เอาเรื่องศาสนาเลยนะเป็นมุสลิมแต่ชื่อนะครับก็จะไม่ได้รับความสบายหรอกได้รับความยากลำบากเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้เห็นความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหะดีษนี่ยาวนะครับแล้วก็เป็นหะดีษที่สอนพวกเราจริงๆเอาละต่อไปนี้พี่น้องฟังให้ดีนบีสอนไว้4อย่างนะก่อนจะจบกันตรงนี้ผมขอนำเสนอท่านนะ4อย่างนะอิซาตะชะฮะดะอะฮะดุกุมเมื่อคนหนึ่งในพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอ่านตะชะฮุดแล้วเนี่ยฟัลยัสตะอิซบิลลาฮิมินอัรบะอิน
ให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์4ประการด้วยกัน1อัลลอฮุมะอินนีเอาซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมให้พ้นจากนรกญะฮันนัมอาซาบของนรกญะฮันนัมนี่ข้อที่1จำไม่ภาษาอาหรับถ้าไม่จำภาษาไทยให้พ้นจากนรกญะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีให้พ้นจากการทรมานที่หลุมกูโบวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตให้พ้นจากการทดสอบความวุ่นวายในขณะที่มีชีวิตและในขณะที่ตายนะครับการทดสอบอย่างหนักหน่วงนะครับวะมินชัรริฟิตนะติลมะซีฮ์ดัจญาลให้พ้นจากความเลวร้ายของดัจญาลที่จะเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆของวันกิยามะฮ์นี่4ประการแล้วก็พี่น้องทั้งหลายสิ่งที่จะป้องกันกับเราแล้วก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราก็คือรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์ท่านนบีบอกว่าอินนะซูเราะตันมินัลกุรอานซะลาซูนอายะตันแท้จริงมีซูเราะห์1จากอัลกุรอานจากอัลกุรอานมี30อายะมี30อายะซูเราะห์อะไรชูฟิอัตลิรอจุลินฮัตตากุฟิรละฮูจะให้ชาฟาอัตลีรอจูเลนจะให้การช่วยเหลือชายคนหนึ่งนะจะให้การช่วยเหลือคนคนหนึ่งฮัตตากุฟิรอลือจนกระทั่งเขาได้รับการอภัยโทษนะวาฮิยาสุรตุนตาบารอกันและดีบียาดีฮิลมุลก็คือสุราอะไรตาบาอ่านเยอะๆสุรานี้เนี่ยบอกให้ฟังแล้วนะอ่านเยอะๆนะครับแล้วก็นะสิ่งที่หมดหรือยังสิ่งที่จะฝากไว้ตรงนี้ถ้าทำได้ทำนะสั่งฝากได้ทำนะเพราะว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่จะไหลตามท่านไปซาบะอุนยาจรีลิลอับดีมี7ประการที่มันจะไหลตามบ่าวไปอัจรุฮุนนะคือรางวัลของเขาเนี่ยมันจะไหลตามเขาไปนะไม่มีสิ้นสุดวะฮัวฟีกอบรีฮีในขณะที่เขาอยู่ในหลุมกูโบนะบะดะเมาตีฮีหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วมันอัลละมาอิลมันใครที่เผยแพร่สอนความรู้ให้กับคนอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นผมหรอกเนี่ยอย่างบางพี่นะคนสูงวัยมีความรู้เนี่ยอะไรเนี่ยบัชิรูอันนีวะเราอายะตันจงเผยแพร่จากฉันแม้จะเพียงอายะเดียวก็ตามถูกไหมมีอะไรเราก็สอนมีอะไรเราก็เตือนมีอะไรเราก็สอนมีอะไรก็เตือนนะครับไออันนี้แหละข้อนี้แหละมันจะยัจรีอูจูรหุนนะอัจรุหุนนะยัจรีลิลอับดีรางวัลของมันเนี่ยผลตอบแทนของมันเนี่ยมันจะไหลกลับไปหาเรานี่ข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยเอาเรื่องอื่นเอาไม่ได้เอาข้อนี้ได้ไหมเอาข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้คือเอาอัจรอนะฮรอนหรือขุดทางน้ำลำคลองขุดทางน้ำเข้านาขุดทางน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วคนอื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อทางน้ำอันนั้นทำได้ไหมอย่าหวงอย่าขี้เหนียวนี่กำลังสอนว่าอย่าหวงอย่าขี้เหนียวอะไรที่เราลงทุนไปแล้วอัลลอฮ์คืนหมดอย่าคิดว่านี่น้ำมันฉันรถฉันขุดฉันก็จะใช้ของฉันคนเดียวเปล่าเลยแต่สิ่งที่เราทำเราได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับเอาฮาฟรอบิรอนหรือเขาได้ขุดบ่อน้ำนะได้ขุดบ่อน้ำเคยได้ยินฮะดีษที่มีหมาตกลงไปแล้วมีชายคนหนึ่งอ่ะนะช่วยไหมอะไรนะหมามาแล้วลิ้นห้อยมาใช่ไหมเสร็จแล้วชายคนนี้ก็เอาน้ำเนี่ยเอารองเท้าเนี่ยมุดก้มลงไปแล้วก็รองเท้าเนี่ยไปตักน้ำขึ้นมาให้หมากินใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์แล้วหมานั้นก็หายกระหายน้ำชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์เพราะหมาตัวนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะได้ช่วยเหลือสัตว์เดรัจฉานให้มีชีวิตรอดการช่วยเหลือสัตว์เดรัจฉานให้มีชีวิตรอดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นบ่อน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบ่อน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพี่น้องทั้งหลายรางวัลของมันจะไหลกลับไปหาเราตลอดเวลาอันนี้ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีๆที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอากอรอสนะคลันหรือปลูกต้นอินพะลัมแต่ถามว่าบ้านเราไม่มีอ่ะแต่ตัวบทหะดีษเนี่ยมันคือในประเทศอาหรับใช่มั้ยแต่บ้านเราไม่มีเอาปลูกต้นอะไรดีถ้าเราปลูกมีต้นมะม่วงอยู่แล้วมะม่วงมันอยู่ข้างริมคลองบ้านผมเนี่ยบ้านป่าริมคลองบ้านป่าแล้วมีมะม่วงอยู่ชายคลองมีจริงๆแล้วก็ผลมันออกด้วยแล้วที่ผลมันออกเนี่ยก็มีคนปลูกเอาไว้แล้วก็คนที่ปลูกเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขาฮาลาลคนไหนเดินมาเนี่ยบางคนไม่กล้าสอยจานมะม่วงนี่เอาได้ไหมผมบอกว่าตามสบายเลยเขาบอกว่าฮาลาลแล้ว
นะก็คือมันอยู่หน้าอยู่ริมคลองจริงก็ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของแต่ปรากฏว่าก็บริเวณนั้นเหมือนเป็นที่สาธารณะไงก็มะม่วงมันออกมะม่วงชมพู่ก็มีชมพู่ริมคลองบ้านป่าถ้าเคยเข้าไปข้างในแถวแวร์แลสันติสุขกันนะชมพู่มันออกก็ถ้ามันหล่นลงมาหรือว่าจะเก็บเกี่ยวกินน่ะก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่แหละมันจะไหลกลับไปหาคนที่ตายไปแล้วทั้งสิ้นเอาบานามัสยิดันหรือสร้างมัสยิดไว้หลักสร้างมัสยิดมีเงินแล้วช่วยไปสร้างมัสยิดจะไม่ได้สร้างทั้งหลังก็ไม่ได้เป็นไรเช่นเขาขาดหน้าต่างเอาช่วยหน้าต่างเขาขาดได้เอาห้องน้ำช่วยห้องน้ำเขาขาดปูน10ลูกช่วยปูน10ลูกใช่ไหมไม่ได้เป็ดไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องทีเดียวคนเดียวหมดแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนร่วมในการทำมัสยิดให้กับอัลลอฮ์บานามัสยิดันบานัลลอฮุละฮุอันจันนะใครเอากลับมาก่อนใครก็ตามที่สร้างมัสยิดหลังหนึ่งอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาไหนสวงสวรรค์เอาไม่ละอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นอย่าขี้เหนียวนะนะแล้วเรื่องเนี้ยพี่น้องพอละลูกไปละหมาดสุกสอนลูกนะหรือฝากลูกทำเป็นตัวอย่างมันก็ได้เออลูกเดี๋ยวไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยป๋าฝากไป20บาทถ้าตังค์เยอะหน่อยก็ฝาก100นึงเดี๋ยวเขาเดินขันมาแถวนั้นเขาเดินขันกันนะมีไหมแถวบ้านเดินขันไหมแต่บัสยิดบ้านผมมีเดินขันก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินขันก็เดินผ่านไปก็จะเดินขันแต่บางที่ก็เป็นตู้เลยใช่ไหมก็เอาไปหยอดนะฝึกให้ลูกเห็นว่าอ้าวป๋าทำไมต้องฝากทุกวันศุกร์เลยลูกจำไว้นะการทำซอดาเกาะจะเป็นธรรมให้ลูกนั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะช่วยเราในวันกิยามะฮ์จากการอะไรเราไม่ขี้เหนียวเราให้ไปในหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยต้องพยายามให้ลูกทำเอาวะรอซะมุสฮับฟันหรือให้มุสฮับไว้เป็นมรดกหนังสือเล่มที่เป็นมุสฮับคือกุรอานเนี่ยให้เป็นมรดกเพราะนั้นเราจะเห็นว่าซาอุดีเนี่ยพอเราเอามาที่สถานทูตมาแจกเนี่ยบางเคยเห็นไหมมาทั้งอินพัลลัมมาทั้งกุรอานเป็นตบะเลยนะแล้วกุรอานนี่มีทั้งแปลไทยด้วยนะนะเป็นงบของซาอุดีแล้วว่าแปลเป็นไทยของสมาคมนักเรียนเก่าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเล่มแดงๆอ่ะนะนั่นแหละทั้งหมดเนี่ยเอาตรกวาลดันหรือทิ้งเด็กหรือทิ้งลูกเอาไว้ยัสตักฟิรุลละฮูบะดะมาติฮีลูกที่เราทิ้งเอาไว้มาขอดุอาให้เรานี่แหละ7ประการนี่แหละมันจะไหลกลับตามไปหาเราในวันข้างหน้าพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ผมฝากกับพี่น้องในระยะเวลาชั่วโมงกับ20นาทีนะครับตรงนี้แล้วก็ผมเองก็คงจะทิ้งท้ายตรงนี้เอาไว้ขอดุอาความจำเริญนะครับหลังจากนี้พี่น้องจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องก็ถามได้หรือว่าถ้าพี่น้องคิดว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องถามนะกินชากลับบ้านได้เลยนะขอดุอาคืนนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อัลลอฮ์ให้ความจำเริญกับเจ้าของสถานที่แล้วก็ให้จำเริญความจำเริญกับทีมงานนะครับที่เผยแพร่นะครับในเรื่องที่ดีๆให้พี่น้องของเราที่อยู่ทั้งบ้านได้รับรู้เนื้อหาของศาสนาตรงนี้พี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตาลาจะทรงตอบแทนนะคุณงามความดีให้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆถึงแม้มันจะเล็กเท่ารูอินพลัมก็ตามมันเล็กนิดเดียวก็ตามแต่ถ้าเราทำแล้วอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าความดีเล็กๆเนี่ยมันจะช่วยเราไม่ได้ในวันกิยามะฮ์อย่าคิดว่าความดีเล็กๆจะช่วยเราไม่ได้ในหลุมกุโบร์แต่ความดีเล็กๆนี่แหละเมื่อมันสะสมมากๆเข้ามากๆเข้าแล้วเนี่ยมันจะช่วยเหลือท่านทั้งในชีวิตดุนยาและในชีวิตอาลัมบารซักและวันกิยามะฮ์เนี่ยท่านจะเป็นบุคคลที่อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับอามีนนะครับก็คงปิดท้ายตรงนี้ด้วยซูเราะตุลอัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลอัสอินนัลอินซานะลาฟีคุสอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิศศอบซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะนะชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين روكي الحمد لله روكي الحمد لله จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ
Alhamdulillah.